สวัสดีท่านผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านนะคะวันนี้อย่างที่ท่านผอ.ชอบอกก็เป็นกันเองนะคะก็จริงๆก็อาจจะคุ้นเคยกันดีนะคะแต่ว่าเรื่องที่พูดเนี่ยอาจจะอะไรอ่ะเป็นเรื่องที่อาจจะใหม่สำหรับทุกคนแล้วก็จริงๆแล้วทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเองเนี่ยก็มีความสนใจแล้วก็มันมีความจำเป็นเร่งด่วนในบางอย่างนะคะก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเนาะว่าทำไมมันถึงจะต้องเป็นดัชนีคุณภาพมหาสมุทรนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีข้อสักถามบางท่านเนี่ยอาจจะได้คุ้นเคยกับเรื่องนี้มาระดับหนึ่งแล้วนะคะก็วันนี้มันก็จะออกเป็นอารมณ์แบบเป็นพื้นเนาะแล้วก็เล่าเรื่องของคอนเซปต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เล่าว่าทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเนี่ยมีการดําเนินการยังไงบางท่านอาจจะไม่เคยได้รับทราบข้อมูลเลยก็ไม่เป็นไรนะคะก็เดี๋ยวเราไปพร้อมๆกันเนาะแล้วก็ถ้าสมมุติว่ามีคําถามอะไรเงี้ยค่ะก็ถามได้เลยนะคะคือสมมุติว่าบรรยายไปถึงจุดไหนแล้วมันมีคําถามอะค่ะก็สามารถยกมือแล้วก็ถามได้เลยนะคะก็อยากให้ทุกท่านได้รับทราบข้อมูลแล้วก็จริงๆมันก็จะมีประเด็นที่มันยังเหมือนกับเป็นสิ่งที่อาจจะมีการทำวิจัยพัฒนาได้ต่อไปอีกในอนาคตนะคะก็เดี๋ยวขอเริ่มเลยเนาะนะคะก็วันนี้นะคะก็จะเล่าสักประมาณสี่เรื่องด้วยกันนะคะสี่หัวข้อหัวข้อแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องของว่าทำไมต้องเป็นดัชนีคุณภาพมหาสมุทรนะคะหรือ Ocean Health Index นะคะจากนั้นเราก็จะมาดูว่า Ocean Health Index เองเนี่ยเราจะมาลอกเปลือกของมันนะคะว่าเอ๊ะฟังแล้วมันก็เป็นคำใหญ่จังเลยนะคะแล้วมันมีอะไรอยู่ข้างในบ้างนะคะเราก็จะมาลอกดูทีละหน่อยนะคะแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยก็จะมามองเรื่องของความเชื่อมโยงนะคะยกตัวอย่างบางเรื่องที่อาจจะทำให้เห็นภาพชัดขึ้นนะคะแล้วก็สุดท้ายเป็นเรื่องของการดำเนินงานของประเทศไทยนะคะที่มีความพยายามจะใช้ดัชนีตัวนี้ในการเป็นตัวชี้วัดแผนแม่บทตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะคะทีนี้ดัชนีคุณภาพมหาสมุทรเนี่ยค่ะต้องบอกว่าประเทศไทยเราเนี่ยหยิบคอนเซปต์มาใช้นะคะแต่ว่าคนที่พัฒนาจริงๆเนี่ยอยู่เป็นสถาบันการวิจัยของต่างประเทศนะคะแล้วแนวคิดมันมาจากหลักการที่ว่าในการพัฒนาในโลกนี้เราก็มีการพัฒนามีหลายมุมมองในการใช้ประโยชน์จากทะเลและมหาสมุทรนะคะมันมีหลายมุมมองไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรมการประมงการท่องเที่ยวการเดินเรือทางทะเลและมหาสมุทรการอนุรักษ์อะไรเงี้ยค่ะมันมีความหลากหลายของการใช้ประโยชน์ทีนี้ถ้าเรามองทีละเรื่องเนี่ยแต่ละเรื่องเนี่ยก็จะมีเป้าหมายของตัวเองเนี่ยที่แตกต่างกันนะคะทีเนี้ยถ้าเราจะมองสุขภาพหรือความสมบูรณ์ของมหาสมุทรเนี่ยมันอาจจะต้องมองภาพรวมนะคะมันก็เลยเป็นที่มาของการพัฒนาตัวชี้วัดบางอย่างที่มันจะสะท้อนนะคะภาพรวมของการพัฒนาให้มันมีความสมดุลแล้วก็ accommodate การพัฒนาที่มันหลากหลายนะคะมันก็เลยเป็นที่มาว่ามีการพัฒนาดัชนีตรงนี้ขึ้นมานะคะทีนี้ดัชนีคุณภาพมหาสมุทรเนี่ยมันก็จะเป็นดัชนีที่มันเป็นองค์รวมนะคะวัดมิติทั้งความสมบูรณ์ของระบบนิเวศผลตอบแทนด้านเศรษฐกิจแล้วก็แรงเกื้อหนุนด้านสังคมนะคะมีโจทย์ยากขึ้นมาอีกอันหนึ่งก็คือต้องสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับนานาชาติซึ่งตรงนี้มันก็มาครึ่งทางแล้วถูกไหมคะในเรื่องของเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาตินะคะก็มีตรงนั้นอีกนะคะทั้งนั้นก็จะมีทางศูนย์วิจัยของ UC Santa Barbara เนี่ยที่ชื่อว่า National Center of Ecological Analysis and Synthesis เนี่ยก็เลยพัฒนา
ตัวชี้วัดขึ้นมา1ตัวชื่อว่า Ocean Health Index นะคะเปิดตัวมาตั้งแต่ปีค.ศ.2012ก็คือประมาณ11ปีที่แล้วนะคะทีนี้ของประเทศไทยเองอะค่ะอันนั้นคือระดับนานาชาติใช่ไหมคะเขาก็มีการประเมินผลเนี่ยมาตั้งแต่ปี2012จนมาถึงปีเนี้ย2022ก็11ปีแล้วแต่ว่าประเทศไทยเองเนี่ยค่ะเพิ่งจะหยิบคอนเซปต์เนี้ยมาใช้นะคะเป็นผลมาจากว่าตอนที่ประเทศเนี่ยทำแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีแล้วมันมีแผนแม่บทประกอบยุทธศาสตร์ชาติใช่ไหมคะที่เป็นเรื่องยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะก็เลยมองหาตัวชี้วัดที่จะตอบประเด็นในข้อนี้นะคะก็เลยมาตกอยู่ที่ตัวดัชนีคุณภาพมหาสมุทรนะคะแผนย่อยที่การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเลนะคะโดยที่ในแผนแม่บทอันนี้ได้ตั้งคะแนนเป้าหมายนะคะตามยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยก็ตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในช่วงที่2แล้วนะคะทีนี้ตัวเลขเนี่ยค่ะตัวเลขเนี่ยนะคะมันจะมีตัวเลขเดิมที่ทางสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเนี่ยได้ตั้งเอาไว้นะคะก็คือปี2561ถึง2565เนี่ยคะแนน702566ถึง70เนี่ย72นะคะแต่ว่ามีการปรับปรุงเมื่อปีที่ผ่านมานะคะปรับเพิ่มตัวเลขเป็นปี66ถึง2570เนี่ยเป็นคะแนน75นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าคะแนนตรงนี้นะคะมันจะเราถึงไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยอาจจะเป็นคำถามที่คนอยากทราบทีนี้ดูคำจำกัดความของทางต้นตำรับเขานิดนึงนะคะก็จะเป็นเฟรมเวิร์คที่ครอบคลุมนะคะการใช้ประโยชน์ที่หลากหลายแล้วก็วัดความสุขเขาใช้ Ocean Health นะคะก็คือสุขภาพของทะเลและมหาสมุทรแต่ว่าคำว่าสุขภาพเนี่ยมันก็ถ้าเราเป็นนักทางนิเวศอะไรเงี้ยใช่ไหมคะเราก็จะนึกถึงความสมบูรณ์ของทะเลและมหาสมุทรเนาะแล้วก็แต่ว่าในเชิงทางการพัฒนาเนี่ยมันก็จะมีมิติของผลตอบแทนทางเศรษฐกิจใช่ไหมคะที่เราอาจจะรู้จักมันในนามของ Blue Economy ใช่ไหมคะก็วัดสุขภาพทั้งในเชิงแบบที่มันเป็นความสมบูรณ์ซึ่งมันเป็นต้นทุนของการพัฒนาทางเศรษฐกิจนะคะจาก global ถึง local scale นะคะก็มีการประเมินระดับโลกแล้วก็ระดับท้องถิ่นทีเนี้ยนะคะอันนี้ก็คือคำจำกัดความคอนเซปต์ใหญ่เลยนะคะทีนี้เราก็จะมาลอกเปลือกว่าคอนเซปต์ใหญ่เนี้ยมันจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะทีนี้ในตัวดัชนีเนี่ยค่ะมันก็จะมีองค์ประกอบเนี่ย10ด้านนะคะตะกี้เขาบอกว่า comprehensive measure ใช่ไหมคะก็คือการวัดที่มันครอบคลุมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตัวเป้าหมายของการวัดเนี่ยก็จะมี10ด้านนะคะทีนี้ไอ้10ด้านเนี่ยมันคืออะไรก็คือประโยชน์ที่สำคัญกับมนุษย์นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูรายละเอียดกันนะคะแต่เอาเป็นว่าตัวเลข10ด้านเนี่ยก็มาก่อนนะคะแล้วก็จะมีการพิจารณาด้านระบบนิเวศเศรษฐกิจแล้วก็สังคมนะคะทีนี้10ด้านมีอะไรบ้างนะคะก็เดี๋ยวเราเดี๋ยวดูทางซ้ายมือตรงนี้ก่อนนะคะทีนี้ตอนนี้เรียงตามตัวอักษรนะคะเพื่อว่าเราจะได้ตัวอักษรภาษาอังกฤษนะคะจะได้ไม่ตกหล่นนะคะแต่ว่าถ้าเราแยกออกเป็นเซอร์วิสหรือเป็นฐานทางนิเวศอะไรเงี้ยมันก็แบ่งได้เหมือนกันนะคะแต่เดี๋ยวเราลองไล่ดูก่อนนะคะว่ามันมีอะไรบ้างมีโอกาสการทำประมงพื้นบ้านนะคะมีความหลากหลายทางชีวภาพเนาะการกักเก็บคาร์บอนนะคะการปกป้องชายฝั่งนะคะหรือ coastal protection นะคะการเป็นแหล่งน้ำสะอาดหรือ clean water นะคะ food provision การเป็นแหล่งอาหาร livelihoods and economiesความเป็นอยู่และเศรษฐกิจชายฝั่ง
natural product นะคะการเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ sense of place ความผูกพันต่อสถานที่อันนี้จะเป็นมิติของคุณค่าแล้วนะคะแล้วก็ tourism and recreation ก็จะเป็นกิจกรรมเนาะคือจากในนี้ค่ะเราก็จะอาจจะสามารถแบ่งได้เป็นกิจกรรมทางเศรษฐเป็นประโยชน์ในเชิงกิจกรรมทางเศรษฐกิจนะคะก็จะมีความเป็นอยู่และเศรษฐกิจข้อตรงนี้นะคะlivelihoods and economy นะคะแล้วก็ tourism recreation นะคะเป็นฐานของทรัพยากรนะคะก็อาจจะเป็น biodiversity นะคะแล้วก็ประโยชน์ที่ได้รับจากทรัพยากรโดยตรงเนี่ยก็จะเป็น fishing opportunities นะคะเป็น food provision นะคะแล้วก็เป็น service ก็อาจจะเป็นเรื่องของการปกป้องใช้ฟางเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนนะคะก็แล้วแต่จะแบ่งเนาะแต่ว่า10ด้านนี้ค่ะเป็นประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมของทะเลและมหาสมุทรนะคะเดี๋ยวเราจะลงรายละเอียดกันนะคะอันนี้เป็นกรอบกว้างๆก่อนว่ามันมี10ด้านนะคะทีนี้ในการนำเสนอค่าดัชนีเนี่ยก็จะนำเสนอเป็นคะแนนค่ะเป็น0ถึง100นะคะ0ถึง100ทีนี้อันนี้ก็เป็นสเกลที่เราพอจะเข้าใจได้ใช่ไหมคะว่า0ก็คือโอ้แย่มาก100ก็คือคะแนนเต็มนะคะทีนี้ตัวดัชนีประกอบไปด้วยเป้าหมาย10ด้านนะคะ10ด้านเนี้ยในแต่ละเป้าหมายก็จะเป็นคะแนนนะคะตัวดัชนีเนี่ยเป็นการถัวเฉลี่ยนะคะคะแนนของเป้าหมาย10ด้านนะคะเอาตรงนี้ก่อนเนาะแล้วก็ทีนี้ในการนำเสนอคะแนนเนี่ยถ้าบางท่านที่พอจะเคยผ่านตามาบ้างนะคะก็จะเห็นภาพนี้นะคะที่เขาเรียกเป็นแผนภาพวงกลมนะคะแล้วก็จะมีเลขอยู่ตรงกลางเลขตรงกลางเนี่ยก็คือเป็นเลขของดัชนีนะคะแล้วก็ตัวเป็นพายข้างนอกเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่า flower plot นะคะหรือแผนภาพดอกไม้ก็เป็นนวัตกรรมของเขาเหมือนกันนะคะในการนำเสนอรูปแบบนี้ให้มันเห็นภาพ10เป้าหมายนะคะเป็นชิ้นของพายที่อยู่ตรงนี้เดี๋ยวตรงนี้เรามาดูรายละเอียดกันอีกทีนะคะแต่ตรงนี้เอาสไลด์เนี้ยมีว่าคะแนนเป็น0ถึง100ก่อนนะคะแล้วก็คะแนนของดัชนีมาจากการเฉลี่ยของ10เป้าหมายนั่นหมายความว่าตอนเนี้ยการประเมินระดับโลกนะคะให้ความสำคัญกับทุกเป้าหมายอ่ะเท่ากันเดี๋ยวเราจะค่อยๆแกะไปทีละหน่อยนึงนะคะทีนี้ท่านอาจจะมีคำถามว่าอ้าวแล้วทำยังไงถึงจะได้คะแนนเต็มร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูด้วยกันนะคะว่าคะแนนเต็มร้อยมันแปลว่าอะไรนะคะทีนี้เราเห็นแผนภาพดอกไม้อันนี้แล้วนะคะทีนี้มาแกะรายละเอียดตรงนี้ดูนิดนึงนะคะว่ามันจะมีอะไรที่นำเสนอในรูปนี้บ้างมีนำเสนอหลายอย่างนะคะหนึ่งก็คือคะแนนของดัชนีอันนี้เห็นชัดเจนเนาะเป็นวงกลมตรงกลางนะคะพายนะคะแต่ละพายแต่ละอันเนี่ยเป็นคะแนนขอเป็นคะแนนและน้ำหนักความสำคัญนะคะของแต่ละเป้าหมายอย่างที่เรียนเมื่อสักครู่นี้การประเมินระดับโลกเนี่ย10เป้าหมายคือน้ำหนักเท่ากันนะคะทีนี้คะแนนแต่ละเป้าหมายคือ0ถึง100เหมือนกันทีนี้สีเขาก็ใช้สีเป็นตัวแสดงนะคะสียิ่งใกล้น้ำเงินเนี่ยก็ใกล้100เนาะอย่างตรงเนี้ย Coastal Protection เนี่ยของคะแนนเฉลี่ยระดับโลกเนี่ยค่ะก็จะประมาณ80 70กว่า80คะแนนเลยอย่างเงี้ยก็จะเป็นสีฟ้านะคะในขณะที่ Economy เนี่ยก็จะสูงหน่อยใช่มั้ยคะคะแนนของที่ต่ำที่สุดเนี่ยจะเป็น Mariculture นะคะก็คือการเพาะเลี้ยงชายฝั่งนะคะไม่ของทั่วโลกเลยนะคะได้คะแนนน้อยมากนะคะก็ไม่ถึง10อะค่ะก็จะเป็นสีแดงตรงนี้เนาะอันนั้นเรื่องนึงนะคะเรื่องของคะแนนนะคะอันที่2ตะกี้บอกว่ามีเรื่องของน้ำหนักถือ coastal protection อะไรเนี่ยไม่ค่อยงงถึงไหมคะเนี่ยเท่ากัน natural product เท่ากัน artisanal fishing opportunities เท่ากันนะคะแต่ว่าจะมีบางเป้าหมายที่มันมีการแบ่งย่อยอันเนี้ยแปลว่าในเป้าหมายนั้นนะคะมันมีการแบ่งย่อยเป็นเป้าหมายย่อย2เป้าหมายนะคะเอาตรง biodiversity ละกันที่ทุกคนน่าจะคุ้นเคยนะคะbiodiversity เนี่ยเขาก็แบ่งเป็น habitat นะคะแหล่งที่อยู่อาศัยสัตว์น้ำกับ
สภาวะหรือสถานภาพของชนิดนะคะ species เนาะก็เป็นสองแท่งสองไทยเนี่ย10%ก็จะแบ่งเป็นเป้าหมายย่อยละ5%นะคะเป้าหมายหลักที่มีเป้าหมายย่อยเนี่ยก็จะมี4ด้านนะคะก็จะมี biodiversity sense of place ที่บอกว่าเป็นคุณค่าของสถานที่นะคะก็แบ่งเป็นสถานที่กับชนิดเหมือนกันนะคะlivelihood and economies นะคะอันนี้เป็นความเป็นอยู่และเศรษฐกิจชายฝั่งก็เป็นมีสองด้านเหมือนกันมี livelihood อันนึงมี economies อันนึงนะคะแต่ที่จะแปลกกว่าคนอื่นเนี่ยก็จะเป็นเป้าหมายของ food provision นะ food provision เนี่ยก็จะแบ่งเป็น mariculture กับ fisheries นะคะจะสังเกตว่าพายไม่เท่ากันทีนี้อันเนี้ยมันขึ้นอยู่กับปริมาณว่าผลิตอะไรมากน้อยอันนี้เดี๋ยวเราไปดูตอนที่เราแกะรายละเอียดของเป้าหมายย่อยนี้กันนะคะแต่เอาเป็นว่ารูปเนี้ยค่ะจะสื่ออยู่ประมาณ3อย่างนะคะมีเรื่องของคะแนนเป้าหมายรวมนะคะดัชนีเนาะคะแนนของดัชนีคะแนนของแต่ละเป้าหมายย่อยและความสำคัญของเป้าหมายย่อยประเทศไทยนะคะในการประเมินนะคะเขาก็จะมีการประเมินพื้นที่ทั้งหมดเนี่ย220ประเทศและเขตการปกครองนะคะทำไมถึงเรียกว่าเขตการปกครองด้วยคือบางทีมันก็เป็นเขตการปกครองอะค่ะไม่ใช่ประเทศแต่ของประเทศไทยเนี่ยมันก็คือเป็นประเทศนะคะแล้วเขาตีกรอบตรงไหนนะคะในการจะประเมินเป็นยูนิตของการวิเคราะห์เนี่ยก็คือทะเลพื้นที่ทะเลนะคะประเทศนั้นบวกทะเลไป200ไมล์ทะเลหรือขอบของ EEZ นั่นเองนะคะก็คือครอบคลุมทะเลทั้งหมดเลยนะคะตั้งแต่น่านน้ำภายในอะไรเงี้ยไปจนถึงขอบของ EEZ เขาก็ถือว่าเป็น1ยูนิตนะคะของประเทศไทยเราเองนะคะมี2กรอบก็คือกรอบที่เป็นอ่าวไทยกับกรอบที่เป็นทะเลอันดามันนะคะของประเทศไทยก็เอา2กรอบเนี้ยมาถัวเฉลี่ยกันนะคะมาเป็นประเทศไทยก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าคะแนนของประเทศไทยเองอ่ะบางทีมันก็มีอะไรที่มันอยู่ในนั้นตั้งเยอะนะคะแต่ว่าเลขตอนเนี้ยถ้ามันเป็นการประเมินระดับโลกนะคะก็จะมีอยู่ค่าเดียวก็คือเป็นค่าของประเทศไทยที่เอาคะแนนของทะเลอ่าวที่รวมมาอย่าเรียกว่าเอาคะแนนเลยนะที่รวมขอบเขตทะเลทางด้านอ่าวไทยแล้วก็ทะเลอันดามันเนี่ยคิดด้วยกันนะคะคะแนนของโลกของปี2022นะคะออกมาเมื่อปลายปี2022นะคะก็ของโลกก็ได้69นะคะในขณะที่ของประเทศไทยก็ได้69เช่นเดียวกันแล้วก็แรงเป็นอันดับที่99ใน220ประเทศนะคะที่มีการวิเคราะห์นี้ก็แผนที่โลกอันนี้ค่ะก็เป็นการแสดงคะแนนนะคะของพื้นที่ต่างๆทั่วโลกนะคะก็จะเห็นว่าที่เป็นสีน้ำเงินเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่แบบบางทีก็จะคนอยู่อาศัยน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะแต่เราก็ถือว่ากลางๆนะคะแล้วก็อยู่แตะอยู่ที่ค่าเฉลี่ยโลกทีนี้ท่านอาจจะตะเกียมันมีเรื่องของยุทธศาสตร์ชาติเมื่อตะกี้ใช่ไหมคะที่พูดถึงไปสไลด์ที่2ยุทธศาสตร์ชาติอันนั้นนะอาจจะถามว่าเอ๊ะแล้วเอาคะแนนตรงไหนก็คือตอนนี้นะคะก็คือเอาคะแนนของประเทศไทยที่ประเมินตามกรอบโลกอยู่นะคะก็คือตัวเลขนี้ละค่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาแกะทีละเป้าหมายนะทีนี้เป้าหมายแรกบอกว่าเรียงตามตัวอักษรเนาะก็เป็นการโอกาสสำหรับการทำประมงพื้นบ้านเอาขึ้นมาก่อนเลยนะคะเวลาที่เราไปดูการคำนวณในภายหลังนะคะบางทีเขาจะใช้ตัวย่อนะคะนี้ถ้ามันเป็นเป้าหมายหลักเนี่ยตัวย่อเขาจะมี2ตัวอักษรนะคะอย่าง artisanal fishing opportunities เนี่ยก็เป็น A แล้วก็เป็น O นะคะทีนี้เป้าหมายเนี้ยมีคอนเซปต์ยังไงนะคะเขามองเรื่องของการเข้าถึงทรัพยากรของชาวประมงพื้นบ้านทรัพยากรประมงนะคะเมื่อมีความจำเป็นและวิธีการเก็บเกี่ยวทรัพยากรเนี่ยมีความยั่งยืนนะคะยั่งยืนหมายความว่าไม่ไปกระทบต่อความยั่งยืนของประชากรสัตว์น้ำนะคะแล้วมันอ้าวแกเอามาอีกหน่อยว่าคำว่าโอกาสเนี่ยมันหมายถึงอะไรมันก็หมายถึงกฎระเบียบนะคะของประเทศแต่ละประเทศนะคะที่เอื้อให้ชาวประมงพื้นบ้านเนี่ยเข้าถึงท
ทรัพยากรได้เมื่อมีความจำเป็นทางเศรษฐกิจด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจะมีมิติของรายได้นะคะมีความจำเป็นทางเศรษฐกิจเข้ามาด้วยเมื่อจำเป็นต้องเข้าถึงอย่างนี้ค่ะนะคะแล้วก็อันที่สามมีเรื่องของการทำประมงที่ไม่กระทบความยั่งยืนของทรัพยากรนะคะจะได้คะแนนเยอะก็มีสามเรื่องด้วยกันนะคะก็คือหนึ่งระเบียบเข้าถึงได้ง่ายไหมเอื้อให้ชาวบ้านชุมชนชายฝั่งเข้าถึงทรัพยากรได้ง่ายหรือไม่นะคะและทรัพยากรในที่นี้คือทรัพยากรประมงนะคะ แล้วก็วิธีการทำประมงกระทบต่อทรัพยากรมากน้อยขนาดไหนแล้วก็เศรษฐกิจนะคะนี้ต้องไปด้วยกันเนาะนี้ในทุกๆข้อค่ะมันก็จะมีมิติของผลผลิตนะคะหรือผลประโยชน์กับทางยั่งยืนเสมอนะคะข้อที่สองนะคะเป็นความหลากหลายทางชีวภาพนะคะอย่างที่บอกว่าจะมีสองมิติก็คือแหล่งที่อยู่อาศัยสัตว์น้ำกับสภาวะสถานภาพของชนิดนะคะนี้คอนเซปต์ก็คือว่าระบบนิเวศมีความสมบูรณ์ที่รองรับความหลากหลายทางชีวภาพได้มากนะคะทีนี้ดูแฮปปี้แท็กก่อนนะคะHabitat เนี่ยก็คือคุณภาพของสิ่งมีชีวิตมีคุณภาพสูงใช่ไหมคะหรือมีสุขภาพที่ดีนะคะมีความสมบูรณ์ได้คะแนนสูงก็แหล่งที่อยู่อาศัยมีคุณภาพดีตามที่กำหนดทีนี้จะเห็นว่ามีคำว่าตามที่กำหนดเพราะฉะนั้นการจะได้ร้อยหรือไม่ได้ร้อยขึ้นอยู่กับเป้าหมายด้วยนะคะคือการได้ร้อยคะแนนเนี่ยมันหมายถึงว่า100คะแนนตามเป้าหมายนะคะก็เหมือนสำหรับท่านที่เป็นอาจารย์เนี่ยท่านก็จะทราบว่าก็จะมีว่าตอบได้สมบูรณ์แบบแล้วได้100คะแนนอย่างเงี้ยใช่ไหมคะทีเนี้ยอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าการตั้งจุดอ้างอิงอะค่ะตั้งที่ไหนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูว่าตอนที่การคำนวณนะคะเดี๋ยวไปดูตรงนั้นอีกทีนึงนะคะแต่เอาโดยคอนเซปต์ก่อนนะคะว่าถ้าคุณภาพของแหล่งที่อยู่อาศัยสัตว์น้ำเนี่ยมันได้ตามที่กำหนดเนี่ยก็คือได้คะแนนสูงนะคะสำหรับข้อที่เป้าหมายย่อยก็คือชนิดใช่ไหมคะชนิดเนี่ยวัดจากตรงไหนวัดจากสถานภาพความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์นะคะตามเกณฑ์ของ IUCN Red List นะคะตรงนี้ค่ะเขาก็จะให้น้ำหนักท่านก็อาจจะมองภาพตามบอกว่าสถานภาพความเสี่ยงมันก็จะออกมาเป็นแบบอะไรนะใกล้สูญพันธุ์ใช่ไหมคะใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่งเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ในการคำนวณคะแนนเนี่ยชนิดทั้งหมดเลยนะคะที่พบในทะเลเนี่ยเราก็จะมีสถานภาพใช่ไหมคะและสถานภาพมันก็จะมีคะแนนก็คือถ้าสถานภาพความเสี่ยงต่ำเนี่ยก็จะได้คะแนนหนึ่งถ้าศูนย์พันแล้วก็ได้คะแนนศูนย์เลยเงี้ยค่ะแล้วก็เพราะฉะนั้นตัวคะแนนเนี่ยก็จะสะท้อนอะไรคะแนนที่สูงสะท้อนว่าชนิดพันธุ์ต่างๆนะคะที่อาศัยอยู่ในทะเลและชายฝั่งเนี่ยมีความเสี่ยงต่ำต่อการศูนย์พันนะคะอันนี้รวมถึงสัตว์พืชนะคะนกนะคะก็แล้วแต่ว่าเราจะไอ้ความหลากหลายที่เราว่าเนี่ยเราจะรวมอะไรนะคะแต่ว่าของโลกเนี่ยเขารวมพืชและสัตว์แล้วก็นกนะคะคือสัตว์มันก็มีสัตว์ที่อยู่ในทะเลเองเนาะแล้วก็มีนกทะเลด้วยนะคะเป้าหมายที่3นะคะเป็นการกักเก็บคาร์บอนหรือคาร์บอนสตอเรจนะคะก็คือถ้าเป็นตัวย่อของเป้าหมายนี้ก็คือ C แล้วก็ S นะคะคอนเซปต์ก็คือบอกว่าศักยภาพของแหล่งที่อยู่อาศัยหรือทรัพยากรในการเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนอันนี้เป็นเซอร์วิสของทะเลและมหาสมุทรที่ให้กับมนุษย์นะคะก็จะนับเฉพาะทรัพยากรที่สามารถกักเก็บคาร์บอนได้นั่นก็คือป่าชายเลนหญ้าทะเลและพื้นที่ชุ่มน้ำชายฝั่งนะคะเขาก็จะมีการคำนวณนะคะมีการคำนวณเป็นคะแนนจากพื้นที่นะคะคุณภาพของแหล่งที่อยู่อาศัยแล้วก็ความสามารถในการกักเก็บคาร์บอนของทรัพยากรแต่ละประเภทอย่างเช่นป่าชายเลนเนี่ยอาจจะเก็บคาร์บอนได้มากกว่ายะทะเลอะไรอย่างเงี้ยนะคะคะแนนสูงก็คือแปลว่าแหล่งที่อยู่อาศัยนะคะอยู่ในสถานภาพที่สมบูร
พื้นที่คุณภาพตะกี้ใช่ไหมคะแล้วก็สามารถกักเก็บคาร์บอนได้ตามที่กําหนดทีนี้ตามที่กําหนดเนี่ยมันก็อาจอันนี้เขียนไว้ว่าได้ตามปีที่กําหนดก็หมายถึงว่าเวลาที่เรามองพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยในของโลกเนี่ยเขาก็จะตั้งจุดอ้างอิงไว้ว่าอาจพื้นที่และคุณภาพเนี่ยจะต้องเทียบเท่ากับเมื่อย้อนหลังไปเมื่อ50 ปีที่แล้วอะไรแบบเนี้ยนะคะทีนี้มันก็จะมีปีอ้างอิงของฐานข้อมูลเนี่ยว่าป่าชายเลนเนี่ยให้ใช้ปี2980นะเป็นคะแนนเต็ม100ใช่ไหมคะแล้วก็สถานภาพณปัจจุบันเนี่ยก็เอาไปเทียบกับตรงนั้นนะคะข้อถัดไปก็จะเป็น coastal protection นะคะหรือ CP นะคะการปกป้องชายฝั่งอย่างที่พวกเราทราบกันอยู่แล้วนะคะว่าระดับของคือประโยชน์หนึ่งนะคะของทรัพยากรชายฝั่งเนี่ยก็คือปกป้องการอุทกภัยแล้วก็การกัดเซาะชายฝั่งนะคะทีนี้ในระบบนิเวศชายฝั่งที่นับรวมถึงในการประเมินเนี่ยก็จะมีเรื่องปะการังพื้นที่ชุ่มน้ำชายฝั่งป่าชายเลนย่าทะเลนะคะแล้วก็จะมีคือต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีซีไอซ์นะคะด้วยนะคะแต่ว่าเราอ่ะไม่มีก็เลยไม่ได้ใส่มาให้นะคะดูสองเรื่องก็คือพื้นที่คุณภาพนะคะมิติหนึ่งแล้วก็ความสามารถในการปกป้องชายฝั่งก็คือทรัพยากรแต่ละอย่างเนี่ยก็จะมีความสามารถในการปกป้องชายฝั่งไม่เท่ากันนะคะอันนี้ก็เหมือนกับเมื่อสักครู่นี้ถ้าเกิดว่าได้คะแนนสูงเนี่ยก็แปลว่าพื้นที่คือระบบนิเวศเนี่ยมีความสมบูรณ์ใช่ไหมคะที่จะสามารถคือทั้งพื้นที่ทั้งคุณภาพเนาะแล้วก็จนถึงระดับที่อ้างอิงนะคะเป้าหมายถัดไปก็คือการเป็นแหล่งน้ำสะอาดนะคะหรือ clean water นะคะต้องการจะวัดอะไรวัดระดับปลอดการปนเปื้อนของแหล่งน้ำและชายหาดนะคะทั้งจากสาเหตุตามธรรมชาติแล้วก็กิจกรรมของมนุษย์นะคะเขาวัดการปนเปื้อนของแหล่งน้ำเนี่ยมี4องค์ประกอบย่อยนะคะในนี้แต่ว่าเป็นเป้าหมายเดียวนะคะแต่ในการคำนวณเนี่ยมันจะมี4เรื่องด้วยกันก็คือสารเคมีและคราบน้ำมันนะคะก็เป็นสกุลสารที่ไม่ใช่อินทรีย์นะคะแล้วก็2เป็นสารอาหารนะคะ3เป็นเชื้อก่อโรคแล้วก็4คือขยะทะเลนะคะซึ่งก็เป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจในระดับโลกด้วยนะคะแต่ว่าของการประเมินระดับโลกเนี่ยมันจะมีข้อจำกัดนิดหน่อยตรงข้อนี้ก็คือเขาไม่สามารถไปหาข้อมูลคุณภาพที่แท้จริงของแต่ละประเทศได้นะคะมันก็เลยจะมีการต้องทำโมเดลนะคะทำโมเดลแล้วก็ประเมินจากแหล่งที่อาจจะเป็นต้นเหตุของมลพิษประเภทนั้นๆอย่างเช่นเรื่องของสารเคมีและคราบน้ำมันรั่วเนี่ยเขาก็จะประเมินจากการใช้สารปราบศัตรูพืชอย่างเงี้ยค่ะเพสติไซด์เฮอร์บิไซด์นะคะแล้วก็ทราฟฟิกของการเดินเรือที่จะเป็นตัวแทนของคราบน้ำมันอะไรเงี้ยนะคะอื่นๆก็เช่นเดียวกันนะคะก็ทีนี้คะแนนก็ตามนั้นก็คือถ้าคะแนนสูงก็หมายความว่ามีการปนเปื้อนน้อยนะคะข้อถัดมานะคะ food provision นะคะนี่เป็นข้อใหญ่มากแล้วก็อาจจะเป็นข้อที่ยากมากด้วยนะคะในการประเมินนี้ถ้าเราจำแผนที่ไอ้ flower plot แผนภูมิดอกไม้เมื่อสักครู่เนี้ยข้อนี้จะเป็นข้อที่คะแนนค่อนข้างต่ำนะคะไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะคะก็คือต่ำทั่วโลกนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าเขาวัดยังไงแล้วมันตรงนี้มันก็ค่อนข้างจะมีจุดอ่อนเหมือนกันนะคะในการประเมินระดับโลกคอนเซปต์ก็คือว่าปริมาณอาหารที่ได้จากทะเลและมหาสมุทรเนี่ยสามารถปริมาณอาหารที่สามารถเอามาใช้ประโยชน์ได้ด้วยวิธีการที่ไม่กระทบต่อความยั่งยืนของประชากรสัตว์น้ำนะคะมามองมิติของการจับก่อนนะคะมี2เป้าหมายย่อยนะคะก็คือการจับจากธรรมชาติแล้วก็การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทีนี้การจับจากธรรมชาติเนี่ยพิจารณาอะไรนะคะพิจารณาในเรื่องของปริมาณแน่นอนนะคะก็เป็นปริมาณการจับตามรายชนิดนะคะแล้วก็2พิจารณาสถานภาพของสต็อกในการทดแทนประชากรอันนี้สำหรับท่านที่อยู่ในแวดวงประมงเนี่ยก็คงจะเคยได้ยินคำว่า maximum sustainable yield ใช่ไหมคะท่านก็คงคุ้นเคยกับคอนเซปต์นั้นอันเนี้ยก็พยายามนะคะจะใช้
คอนเซปต์ตรงนั้นเหมือนกันนะคะแต่มองในแง่ของสัดส่วนของมวลชีวภาพของการจับณปัจจุบันเทียบกับมวลชีวภาพณจุดการจับสูงสุดใช่ไหมคะ maximum sustainable yield นะคะอันนี้ก็เป็นอะไรนะตัวชี้วัดที่ดัชนีเขาใช้นะคะเราก็อาจจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยแต่ว่าอันนี้คือสิ่งที่เขาใช้ทีนี้ความยากของเป้าหมายเนี้ยก็คือว่าข้อมูลตรงเนี้ยค่ะมันหายากนะถามว่าคนอื่นที่เราประมวลผลของอ่าวไทยทะเลอันดามันเลยอย่างเงี้ยในระดับโลกเนี่ยมันไม่ได้แสดงแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นระดับโลกเนี่ยเขาก็จะคิดเป็น FAO ขอบเขตของ FAO นะคะแล้วก็ชนิดเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้เป็นชนิดที่เขาประเมินให้เราเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่ชนิดที่มันมีในประเทศไทยก็ได้อย่างเงี้ยนะคะก็อันนี้จะเป็นจุดอ่อนนะคะอันนึงนะคะก็เดี๋ยวตรงเนี้ยเรามีการดําเนินงานของประเทศไทยเองที่เดี๋ยวเล่าให้ฟังนะคะแต่เอาคอนเซ็ปต์ตรงนี้ก่อนนะคะว่าดูเรื่องของปริมาณดูเรื่องของการทดแทนของสต็อกนะคะเรามองความยั่งยืนของทรัพยากรนะคะถ้าเกิดว่าได้คะแนนสูงเนี่ยได้คะแนนเยอะเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าการทำประมงได้ผลผลิตไม่เกินสต็อกเนี่ยอยู่ในสภาพดีนะคะอยู่ในสภาพที่ไม่โอเวอร์ฟิชชิงอ่ะนะแล้วก็การจับเนี่ยก็ได้ปริมาณสูงนะคะในขอบเขตที่ทรัพยากรประชากรสัตว์น้ำนี่มันให้ได้นะคะอันเนี่ยถึงจะได้คะแนนสูงนะคะแล้วก็การรายงานเป็นชนิดนะคะก็จะมีความสำคัญในคะแนนตรงข้อนี้เหมือนกันเพราะบางที FAO เนี่ยเวลาเขาไปเอาข้อมูลมาจากฐานข้อมูลของ FAO เนี่ยคะแนนนะคะบางกลุ่มเนี่ยเขาไม่ได้ละเอียดเนาะของ FAO เขาบางทีเขาก็จะจัดเป็นกลุ่มใหญ่ที่การจัดเป็นกลุ่มใหญ่เนี่ยมันไม่ได้ช่วยให้คะแนนข้อนี้ได้สูงนะคะคือต้องเป็นข้อมูลละเอียดเนี่ยมันถึงจะดีนะคะตรงเนี้ยแสดงว่ามันเราประเทศเรามีความสนใจในการบริหารจัดการนะคะอันนี้เป็นประมงนะคะอันที่2เป็นการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําก็ลักษณะก็เป็นอีกแบบนึงเพราะอันนี้จะมองในเรื่องของปริมาณปริมาณเหมือนกันเนาะแต่ว่าจะมีอีก2เรื่องที่ไม่เหมือนกันในเรื่องของความยั่งยืนก็คือ1เป็นเรื่องของศักยภาพของพื้นที่ในการรองรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําอย่างประเทศไทยเนี่ยมีศักยภาพเยอะแต่ว่าการผลผลิตจริงๆเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ถึงสักทีเดียวอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งมันเหมือนกับว่าการใช้ประโยชน์ในพื้นที่มันอาจจะยังไม่เต็มที่ไหมอะไรเงี้ยนะคะอันนี้มีมิติหนึ่งคืออันนี้อันที่สองมิติที่สองเนี่ยเป็นเรื่องของความยั่งยืนนะคะความยั่งยืนเขาก็จะมองการเพาะเลี้ยงของชนิดนั้นนะว่ามันมีความยั่งยืนไหมทีนี้มันก็มีเกณฑ์อยู่อะค่ะว่ายั่งยืนอาจจะไม่ปล่อยน้ำเสียใช้สัตว์ไม่ใช่สัตว์ต่างถิ่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะมีเกณฑ์อยู่นะคะเพราะฉะนั้นคะแนนที่สูงเนี่ยก็จะสะท้อนทั้งในเรื่องของปริมาณนะคะศักยภาพในการผลิตแล้วก็ความยั่งยืนของระบบการเพาะเลี้ยงนะคะอันนี้ถ้าเกิดฟังไม่ทันตรงไหนเนี่ยบอกได้เลยนะคะบางทีข้อมูลมันคือข้อมูลมันจะมีหลายอย่างแต่ว่ามันไม่ได้ยากอะไรนะคะมันมีหลายอย่างพร้อมๆกันเฉยๆนะคะทีนี้ข้อถัดมาอันนี้เป็นข้อด้านเศรษฐกิจที่ดึงก็อาจจะเป็นจุดเด่นของตัวดัชนีตัวนี้เลยก็ได้นะคะที่ดึงเรื่องนี้ออกมาให้มันเห็นชัดเจนนะคะแต่มีปัญหาเรื่องการประเมินผลอยู่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวมาดูคอนเซ็ปต์ก่อนความตั้งใจก็โอเคนะคะก็ดีนะคะแต่ว่าในการประเมินเนี่ยมันจะมีจุดอ่อนหน่อยนะคะทีนี้คอนเซ็ปต์คืออะไรคอนเซ็ปต์ก็คือว่าเศรษฐกิจชายฝั่งที่ดีนะคะส่งเสริมการมีคุณภาพที่ดีอันนี้เป็นภาพที่เราคาดหวังว่าเราอยากให้มีทะเลและมหาสมุทรของเราเนี่ยมีส่งเสริมเอื้อให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่และในขณะที่ยังส่งเสริมให้คุณภาพชีวิตของชุมชนชายฝั่งเนี่ยยังคงดีอยู่ด้วยนะคะมันแบ่งออกเป็น2เป้าหมายย่อยนะคะก็คือเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่นะที่จะมองตอนนี้เขามองเป็นปริมาณและคุณภาพของงานนะคะนี่เป็นพร็อกซี่นะคะที่ใช้สะท้อนชีวิตความเป็นอยู่นะคะก็จะดูเรื่องของจำนวนงานแล้วก็คุณภาพของงานนะคะตอนนี้ใช้ค่าจ้างนะคะเป็นตัวบ่งชี้นะคะทีนี้คะแนนที่สูงเนี่ยคืออะไรก็คือชุมชนชายฝั่งมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะแล้วเราก็คาดหวังว่าการที่งานมันมีคุณภาพสูงก็จะเอื้อให้มันรักษาความเป็นอยู่ของชายฝั่งไว้ได้นะคะมิติที่2เป้าหมายย่อยที่2เป็นเรื่องของเศรษฐกิจนะคะอันนี้ก็คือเป็นรายได้
ที่เกิดจากกิจกรรมเศรษฐกิจที่ใช้ประโยชน์จากทะเลและมหาสมุทรอันนี้รวมความกว้างขวางนะคะตั้งแต่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำการประมงอันนี้ชัดเจนอยู่แล้วนะคะจะมีเรื่องท่องเที่ยวใช่ไหมคะมีเรื่องการขนส่งทางทะเลแล้วก็พลังงานอะไรเงี้ยค่ะคือตอนนี้ที่เราพูดถึง Blue Economy ใช่ไหมคะเราก็อยากจะเห็นอะไรอะเห็นภาพตรงนี้ค่ะว่าการใช้ประโยชน์จากทะเลและมหาสมุทรเนี่ยมันได้ตามศักยภาพของมันก็คือดูจากรายได้นะคะคะแนนสูงนะคะคะแนนสูงก็คือมีรายได้ที่เกิดจากกิจกรรมเหล่านี้ที่สูงนะคะแต่ว่ามันมีเบนช์มาร์กเหมือนกันนะคะว่าการจะได้คะแนนสูงเนี่ยมันก็ต้องเทียบกับรายได้ที่เราคาดหวังว่ามันควรจะได้ตอนแรกก็บอกว่าข้อนี้มันมีความตั้งใจที่ดีแต่ว่ายังมีปัญหาอยู่นิดหน่อยในการประเมินเนี่ยมันคืออะไรก็คือฐานข้อมูลระดับโลกที่จะสะท้อนจำนวนงานค่าแรงแล้วก็รายได้ที่เป็นเซกเตอร์นะคะมันไม่ครบอะค่ะมันไม่ครบในฐานข้อมูลระดับโลกก็ไม่ครบอันนี้ก็เลยทำให้ค่าดัชนีระดับโลกเนี่ยมันไม่ได้อัปเดตนะคะคือค่าที่เราเห็นมันก็เป็นการประเมินการของข้อมูลที่มันมีณปี2013คศ2013นะคะซึ่งตรงนี้มันก็เป็นข้อจำกัดที่ประเทศไทยเองอ่ะก็ทีมทำงานหรือทช.เนี่ยเขาก็เห็นปัญหาตรงจุดนี้เหมือนกันก็เลยทำงานกับสำนักงานสถิตินะคะที่จะทำยังไงดีตรงนี้มันถึงจะสะท้อนออกมาได้อันถัดไปเป็น natural products นะคะก็คือเป็นแหล่งผลิตภัณฑ์ธรรมชาติอันนี้จะเป็นการคิดในมิติของการเอาทรัพยากรธรรมชาตินะคะมาใช้ประโยชน์ไม่ได้เป็นอาหารของมนุษย์โดยตรงนะคะเช่นน้ำมันปลาปลาปนสาหร่ายทะเลที่ไปเป็นเชิงอุตสาหกรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือไม่ได้เอามาเป็นอาหารโดยตรงเนี่ยมันจะมาอยู่ในข้อนี้นะคะจริงๆก็คล้ายๆกับฟู้ดโพรวิชั่นนะคะการเป็นแหล่งอาหารแต่ว่ามองอีกด้านหนึ่งก็คือเอาไปใช้ในเชิงอุตสาหกรรมนะคะทีนี้ก็พิจารณาเหมือนกันก็คือในเชิงปริมาณในเชิงมูลค่านะคะแล้วก็ดัชนีที่ยั่งยืนก็มีตัววัดความยั่งยืนเหมือนกันนะคะตอนนี้คือมันก็ผ่านการในระดับโลกเนี่ยก็ผ่านการคิดตรงจุดเนี่ยมาหลายตลบนะคะคือยุคแรกๆเนี่ยเขาจะรวมเปลือกหอยปะการังอะไรเงี้ยเข้ามาด้วยนะคะแต่ว่าระยะหลังเนี่ยเขาก็บอกว่าปะการังอ่ะมันไม่ได้คือเราก็คงไม่ได้อยากจะไปส่งเสริมหรือจริงๆสัดส่วนในเชิงของเศรษฐกิจมันก็น้อยมากอยู่แล้วแล้วมันเป็นสัตว์อนุรักษ์อ่ะคือคงไม่อยากจะให้มีการใช้ประโยชน์ในจุดนี้ก็เลยตลังเนี่ยก็เลยไม่มีแล้วนะคะก็จะเป็นเรื่องของปลาปนน้ำมันปลานะคะสาหร่ายทะเลแล้วก็ปลาสวยงามเป็นหลักนะคะก็จะมีความจุกจิกกว่าฟู้ดโพรวิชั่นนิดนึงเพราะว่ามันจะเป็นข้อมูลที่เราไม่ค่อยได้เก็บอะค่ะนะคะอันนี้เขาก็จะเอามาจากฐานข้อมูล FAO เหมือนกันแล้วประเทศไทยเองตรงเนี้ยก็มีเท่าที่มีในฐานข้อมูล FAO นะคะก็ไปกรองมาโอเคนะคะ natural product เนาะแล้วก็ข้อถัดไปนะคะเป็นความผูกพันหรือการให้คุณค่าต่อสถานที่นะคะsense of place นะคะตัวย่อก็คือ SP เนาะก็มันสะท้อนอะไรคะข้อนี้มันจะเป็นมิติเชิงคุณค่าทางจิตใจละค่ะนะคะความพิเศษด้านสถานที่และสิ่งมีชีวิตในทะเลที่มีคุณค่าต่อจิตใจอ่ะอาจจะไม่ใช่วัฒนธรรมก็ได้นะคะแต่มีคุณค่าต่อจิตใจนะคะก็จะมองเป็น2เป้าหมายย่อยเช่นเดียวกันก็จะมีเชิงพื้นที่อันนึงแล้วก็จะมีเชิงชนิดพันธุ์อีกอันนึงนะคะมีชนิดใช่ไหมคะชนิดเนี่ยเขาภาษาอังกฤษเขาก็ใช้ว่า iconic species นะคะอ๋อตะกี้ลืมบอกไปนิดนึงว่าในเป้าหมายย่อยอะค่ะตัวย่อมันจะเป็น3ตัวนะคะอย่าง Iconic Species ตัวย่อก็จะเป็น ICO อย่างเงี้ยนะคะเป็นชนิดพันธุ์ที่เป็นไอคอนนะคะชนิดพันธุ์ที่โดดเด่นในระดับโลกเนี่ยมันก็จะมีเขาเอามาจากไหนนะคะอันนี้เป็นข้อหนึ่งที่การประเมินระดับโลกเนี่ยมันเขาออกตัวไว้เลยนะคะว่ามันไม่ได้สะท้อน
คุณค่าในแต่ละประเทศอย่างแท้จริงเขาเอามาจากไหนเขาเอามาจากPriority Species กับ Flagship Species ที่อยู่ในฐานข้อมูลของ IUCN นะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะจำกัดนิดนึงนะคะจะจำกัดในแง่ของจำนวนชนิดนะคะที่เอามารวมแต่ว่าการเก็บข้อมูลหรือการรายงานข้อมูลเนี่ยจะคล้ายกับ Biodiversity เมื่อสักครู่นะคะก็คือมีสถานภาพความเสี่ยงมีชื่อชนิดนะคะแต่ชนิดเนี่ยจะเป็นชนิดที่มีคัดออกมาเป็นชนิดที่มีคุณค่าทางจิตใจคุณค่าทางวัฒนธรรมนะคะคะแนนที่สูงเนี่ยก็แปลว่าชนิดที่เราเลือกแล้วเนี่ยมันมีได้รับความคุ้มครองแล้วก็มีสถานภาพการเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ที่น้อยนะคะเป้าหมายย่อยที่สองของเป้าหมายเนี่ยก็เป็นสถานที่นะคะเป็นสถานที่สถานที่มันก็จะเป็นพื้นที่อนุรักษ์นะคะตอนนี้ใช้พื้นที่อนุรักษ์การกำหนดพื้นที่อนุรักษ์ที่คนนี้ของนานาชาติเนี่ยเขาก็จะมีหมวดของพื้นที่อนุรักษ์เนี่ยอยู่ประมาณ5-6ประเภทอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เขาก็จะใช้ฐานข้อมูลระดับโลกที่เป็นพื้นที่คุ้มครองนะคะคะแนนสูงเนี่ยก็แปลว่าพื้นที่ที่มันมีคุณค่าเนี่ยมันได้รับการคุ้มครองเมื่อเทียบกับอ้างอิงนะคะจุดอ้างอิงสุดท้ายนะคะก็จะเป็นพื้นที่เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและสันทนาการนะคะทีนี้คุณค่าอันนี้เป็นการให้คุณค่าทางของประสบการณ์การท่องเที่ยวนะคะคือมันจะเป็นคนละมิติกับเศรษฐกิจเพราะเศรษฐกิจเนี่ยมันไปรวมอยู่ในข้อที่เป็นเศรษฐกิจและชีวิตความเป็นอยู่ใช่ไหมคะ livelihoods and economies เนาะแต่ว่าตรงนี้เขาอยากจะสื่อถึงประสบการณ์การท่องเที่ยวและความพึงพอใจจากการท่องเที่ยวนะคะเป็นเชิงคุณภาพนะคะแต่ว่าการวัดเนี่ยมันก็จะยากนิดนึงนะคะตอนนี้เขาก็มองในเรื่องของจำนวนนะคะแล้วก็จำนวนเนี่ยมันไม่ได้จำนวนโดยตรงด้วยเพราะว่าแต่ละประเทศเนี่ยการเก็บข้อมูลตรงนี้มันไม่ค่อยสม่ำเสมอนะคะเขาก็จะใช้เหมือนกับเปอร์เซ็นต์การจ้างงานโดยตรงนะคะแต่มันก็อาจจะไม่ใช่ค่าที่ดีที่สุดนะคะแต่ว่าทางการประเมินระดับโลกเนี่ยเขาตัดสินใจแบบนั้นนะคะแล้วก็เกณฑ์ความยั่งยืนของการท่องเที่ยวซึ่งตรงนี้มันมีดัชนีระดับนานาชาติที่เขากระทรวงการท่องเที่ยวของประเทศไทยเองก็ส่งข้อมูลเข้าไปในองค์กรระดับนานาชาติเหมือนกันในฐานข้อมูลตรงนี้นะคะคะแนนที่สูงเนี่ยก็หมายถึงการใช้ประโยชน์พื้นที่ได้อย่างก็คือประสบการณ์ในการท่องเที่ยวเนี่ยสูงแล้วก็การท่องเที่ยวไม่กระทบต่อความยั่งยืนของตัวแหล่งท่องเที่ยวด้วยนะคะโอเคนะคะนี่ก็คือ10ด้านนะคะเป็นคอนเซ็ปต์นะคะทีนี้ข้อมูลจะเอาอะไรมาใช้เนี่ยมันก็แล้วแต่ว่ามันจะมีข้อมูลอะไรใช่ไหมคะคือการประเมินระดับโลกเนี่ยมันก็จะมีข้อจำกัดหลายอย่างเหมือนกันนะคะตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะ10ด้านเนี่ยพอจะเข้าใจแล้วล่ะทีนี้การคำนวณคะแนนอาจจะอยากรู้แล้วล่ะว่าการคำนวณคะแนนเนี่ยมันคำนวณแบบไหนนะคะทีนี้ในภาพนี้จะดูยุ่งยุ่งนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราค่อยๆไปฮ่าไอ้นี่ไม่มาอ่ะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราดูตรงนี้การคำนวณของเป้าแต่ละเป้านะคะคือตะกี้บอกว่ามันมี10เป้าหมายเนาะในกรอบดัชนีเนี่ยมี10เป้าหมายแต่ละเป้าหมายเนี่ยจะมีการคำนวณคะแนนของแต่ละเป้าหมายเป็น0ถึง100นะคะทีนี้คะแนน0ถึง100เนี่ยมันมาได้ยังไงนะคะตัวเลขหลักตอนแรกก่อนก็คือมาจากว่าคะแนนสถานภาพณปัจจุบันนะให้น้ำหนัก 50% นะคะ
แล้วก็สถานะที่เป็นไปได้ในอนาคตเนี่ยอีก 50% ก็คือให้คะแนนความเป็นจริงณวันนี้นะคะ 50% ความเป็นจริงที่อาจจะเป็นไปได้ในอนาคตอีก 50% นะคะทีนี้ความเป็นจริงในปัจจุบันเนี่ยมาจากไหนนะคะมาจากข้อมูลที่เราเรียกว่าข้อมูลสถานภาพนะคะหรือสเตตัสเช่นอะไรคะข้อมูลสถานภาพถ้าเรามองถึงเป้าหมาย coastal protection นะคะเราบอกว่า coastal protection เนี่ยคำนึงถึงพื้นที่และคุณภาพของแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำประเภทปะการังปลาชายเลนหญ้าทะเลนะคะข้อมูลสถานภาพก็คือจะมีเรื่องพื้นที่นะคะแล้วก็มีเรื่องคุณภาพของแฮปปี้แท็กแต่ละประเภทอย่างนี้ค่ะอันนี้ก็คือข้อมูลสถานภาพนะคะแล้วเดี๋ยวจะมีตัวอย่างสักหนึ่งเป้าหมายนะคะพอให้เห็นภาพนะคะแต่ว่ารายละเอียดของแต่ละเป้าหมายบางทีมันก็จะมีความจุกจิกเหมือนกันนะคะแต่ตอนนี้เราเอาคอนเซ็ปต์ให้มันได้ก่อนเนาะก็คือสถานภาพปัจจุบันเนี่ยก็มีคะแนนมีข้อมูลสถานภาพนะคะเทียบกับจุดอ้างอิงทีนี้ถ้าเรามองในเชิงพื้นที่เนี่ยจุดอ้างอิงที่กลบไอการประเมินดัชนีเขาใช้เนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ในอดีตนะคะถามว่าพื้นที่ในปัจจุบันและคุณภาพของแหล่งที่อยู่อาศัยในปัจจุบันเทียบกับพื้นที่และคุณภาพในอดีตนะคะคิดเป็นสัดส่วนกันนะคะอันนั้นก็คือเป็นคะแนนถูกไหมคะเป็นคะแนนแล้วก็อันนั้นคิด 50% นะคะเสร็จแล้วไปคิดว่าแล้วแนวโน้มอ่ะว่ามันจะเป็นแบบไหนนะคะทีนี้การประมวลผลความเป็นไปได้ในอนาคตเนี่ยค่ะจะคำนวณยังไงนะคะมอง3เรื่องนะคะมีเรื่องของแรงกดดันก็คือเป็นอิทธิพลเชิงลบนะคะที่จะทำให้คะแนนลดนะคะความสามารถในการฟื้นตัวก็คือเป็นอิทธิพลเชิงบวกเดี๋ยวเรามาคุยกันในรายละเอียดนะคะแต่เอาเป็นว่ามันมีองค์ประกอบพวกนี้ก่อนเนาะแล้วก็มีเรื่องของแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงนะคะถึงจะมาคำนวณเป็นสถานะที่เป็นไปได้ซึ่งตรงนี้ก็จะได้คะแนนมาคะแนนตรงนี้คิดเป็น 50% ของคะแนนของแต่ละเป้าหมายตรงนี้นะคะรายละเอียดตรงนี้ยังไม่ต้องกังวลก่อนนะคะเอา5ด้านนี้ก่อนนะคะเนาะสถานภาพปัจจุบันสถานะที่เป็นไปได้ในอนาคตนะคะสถานะที่เป็นไปได้อนาคตคิดจากแรงกดดันความสามารถในการฟื้นตัวแล้วก็แนวโน้มคะแนนเนี่ยแบ่งคนละครึ่ง present status นะคะก็สถานภาพณปัจจุบัน likely future นะคะก็เป็นสถานะที่เป็นไปได้ในอนาคตมีผลต่อคะแนนเนี่ย100คะแนนเนี่ยเป็นสถานภาพปัจจุบัน50น้ำหนัก50นะคะเต็ม50เนาะในอนาคตเต็ม50ในการคำนวณความเป็นไปได้อนาคตให้ความสำคัญกับ pressure อิทธิพลในเชิงลบอิทธิพลในเชิงบวกปัจจัยเสริมนะคะแล้วก็แนวโน้มแต่ว่าในรูปนี้ค่ะจะเห็นว่าพายของ pressure resilience เท่ากันนะคะแต่เทรนด์น้ำหนักมากกว่าเพราะฉะนั้นการคำนวณเนี่ยเขาให้ความสำคัญของเทรนด์นะคะมากนะคะสัดส่วนก็คือ2ใน3นะคะ pressure resilience คิดเป็น1ใน3นะคะเทรนด์คิดเป็น2ใน3สำหรับท่านที่อาจจะชอบตัวเลขชอบสูตรนะคะก็ทิ้งสูตรไว้ให้แต่อันนี้ก็สูตรไม่ได้มีอะไรนะคะอาจจะมีตรงนี้นิดนึงก็คืออันเนี้ยเป็นน้ำหนักนะคะน้ำหนักความสำคัญทีนี้ที่มันติดตัวแปรเอาไว้อ่ะค่ะแปลว่าเราอ่ะถ้าสมมติเราจะมาทำตัวเลขของเราเองนะคะก็สามารถเปลี่ยนตรงนี้ได้นะคะเนาะอันนี้ก็เป็น resilience กับเป็น pressure ตรงนี้ค่ะนะคะทีนี้อาจจะยังอะไรนะมันก็ยังมีความสงสัยอยู่นั่นแหละค่ะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราไปทีละหน่อยอันนี้ก็สรุปเมื่อที่พูดไปสักครู่นะคะองค์ประกอบในการคำนวณคะแนนเนาะทีนี้มาถึงตัวข้อมูลนะคะมาถึงตัวข้อมูลที่เอามาใช้ตอนนี้ทั้งทุกเป้าหมายทั้งทุกอย่างของดัชนีคุณภาพมหาสมุทรเนี่ยใช้ข้อมูล100ประมาณ103 100กับ3นะคะ
ข้อมูลประเภทของข้อมูลทีนี้เวลาเขาจัดอะค่ะเขาก็จัดข้อมูลแต่ละอย่างเนี่ยเป็นหนึ่งข้อมูลเขาเรียกว่าชั้นข้อมูลนะคะอย่างเช่นพื้นที่ป่าชายเลนเนี่ยอันนี้ก็คือหนึ่งชั้นข้อมูลพื้นที่หญ้าทะเลอันนี้ก็หนึ่งชั้นข้อมูลคุณภาพของป่าชายเลนอันนี้ก็หนึ่งชั้นข้อมูลอย่างเงี้ยค่ะนะคะเขาก็เลยพยายามจะเรียกมันอะว่าข้อมูลแต่ละอย่างเนี่ยเรียกว่าอะไรเขาก็เลยเรียกมันว่าชั้นข้อมูลนะคะทีนี้ทำไมถึงมันจะต้องแยกเป็นส่วนๆอย่างนั้นก็เพราะว่าในการคำนวณนะคะข้อมูลเนี่ยมันเอาไปคำนวณในเป้าหมายทั้ง10ด้านนะคะแล้วก็มีแค่เป้าหมายบางด้านใช้บางข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยจัดให้มันเป็นประเภทแยกๆเพื่อสะดวกในการคำนวณแต่ละอย่างนะคะแล้วการคำนวณเนี่ยมันก็เริ่มมีความซับซ้อนเพราะว่ามันจะมีตะกี้มีข้อมูลประเภทที่เรียกว่าสเตตัสใช่ไหมคะพื้นที่ป่าชายเลนพื้นที่หญ้าทะเลพื้นที่ปะการังอย่างเงี้ยเป็นสเตตัสเนาะเป็นสถานภาพอะนะคะแต่มันจะมีข้อมูลอีกที่มันเป็นเพรสเชอร์เช่นนิวทรีนพอลูชันเนี่ยว่าอะไรอะมลพิษที่เป็นสารอาหารเนี่ยไม่ได้เป็นสเตตัสแต่เป็นแรงที่มันทำไปมีผลกระทบเชิงลบต่อทุกเป้าหมายเลยอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยจะต้องมีการแยกข้อมูลออกมาให้มันเป็นเดี่ยวๆเพื่อที่เวลาเราทำสูตรคำนวณเนี่ยมันจะได้ดึงข้อมูลมาใช้อัตโนมัติได้นะคะนี่อันนี้มีสองตัวอย่างนะคะอย่างข้อมูลพื้นที่ของซีกราสนะคะก็จะไปอยู่ในเป้าหมายคาร์บอนสตอเรจcoastal protection แล้วก็ biodiversity อย่างเงี้ยคือข้อมูลหนึ่งก็ใช้หลายครั้งแล้วก็บางทีก็ไปใช้ในหลายบทบาทนะคะอย่าง pollution เนี่ยก็ใช้หลายบทบาทนะคะตัวเองก็มีเป้าหมายหลักของตัวเองที่เป็น pollution ของตัวเองแล้วยังไปเป็น pressure ของคนอื่นอีกอย่างเงี้ยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเขาก็เลยออกแบบมาให้การจัดข้อมูลแต่ละอย่างนะคะมันแยกออกจากกันนะคะเพื่อความง่ายแล้วก็การจัดข้อมูลเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะซิมพลิฟายมากๆอะไรเงี้ยค่ะใหญ่มีคอลัมน์เดียวจริงๆก็มี2-3คอลัมน์อ่ะนะคะก็เป็นปีเป็นพื้นที่ที่วิเคราะห์แล้วก็มีตัวข้อมูลอย่างเดียวอย่างเงี้ยค่ะนะคะอันนี้ไม่ได้ให้งงนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะพูดคําว่าชั้นข้อมูลเนี่ยเยอะมากก็เลยอยากจะสร้างความชัดเจนตรงนี้ก่อนว่าคำว่าชั้นข้อมูลเนี่ยมันแปลว่าอะไรนะคะทีนี้ในการประมวลผลระดับโลกเนี่ยอันนี้เราไม่ได้ต้องตัดสินใจในการเลือกข้อมูลอะไรนะคะแต่ว่าเขาก็มีหลักในการเลือกข้อมูลเหมือนกันนะคะก่อนที่จะมาเป็นดัชนีคุณภาพมหาสมุทรระดับโลกแล้วก็ที่มีประเทศไทยเนี่ยเป็นหน่วยหนึ่งของการวิเคราะห์เนี่ยมีมันก็มีหลักในการเลือกนะคะแล้วก็มีการพูดคุยอะไรอย่างเงี้ยระดับหนึ่งเนาะแล้วก็เพราะฉะนั้นหลักในการเลือกข้อมูลสเตตัสของเขาเนี่ยก็คือแล้วก็การประเมินนะคะก็คือเลือกสูตรที่มันสะท้อนถึงความหมายของเป้าหมายสิ่งที่อยากจะวัดอะค่ะนะคะแต่ตอนนี้เราไม่ได้ต้องไปคิดสูตรเองนะคะก็คือสูตรเนี่ยทางทีมต่างประเทศเนี่ยเขามีสูตรกลางที่เขาใช้อยู่ในทุกวันนี้นะคะแต่ว่าถ้าจะมีการปรับสูตรนะคะก็ต้องมีการพิจารณาถึงตรงนี้ว่ามันสะท้อนความตั้งใจของเป้าหมายที่ต้องการจะวัดหรือไม่นะคะอันที่สองใช้ข้อมูลที่ดีที่สุดที่มีอันนี้ค่ะในระดับโลกเนี่ยมันมีข้อจำกัดเยอะเพราะว่าข้อมูลที่ดีที่สุดที่มีเนี่ยหมายความว่ามันจะต้องทุกประเทศที่วิเคราะห์เนี่ยต้องมีเหมือนกันคือมีข้อมูลประเภทเดียวกันเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเลือกที่จะใช้ข้อมูลบางทีมีข้อมูลที่ดีกว่าแต่มีไม่ครบเนี่ยเขาก็จะต้องตัดสินใจตรงนั้นเหมือนกันนะคะว่าก็ต้องเลือกบางข้อมูลหรือบางข้อมูลมันไม่มีไม่สม่ำเสมออย่างเช่นข้อมูลคุณภาพน้ำอะค่ะประเทศไทยเนี่ยมีแต่ว่าประเทศอื่นไม่ได้มีเหมือนประเทศไทยอย่างเงี้ยเขาก็ทำยังไงดีเขาก็ต้องมาทำเป็นโมเดลแล้วก็เอาค่ามาใช้แทนอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะก็อันนี้ก็เป็นข้อจำกัดของการประเมินระดับโลกที่ทุกคนจะต้องมีข้อมูลเหมือนกันนะคะทีนี้แล้วเป็นข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลระดับโลกด้วยนะคะ
อันที่สามที่จะต้องให้ความสำคัญก็คือเรื่องของจุดอ้างอิงนะคะจุดอ้างอิงเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่ถ้าเกิดว่าประเทศไทยจะมีการดำเนินงานที่มันแตกต่างไปจากโลกนะคะตรงนี้เป็นจุดหนึ่งที่เราสามารถที่จะเซตจุดอ้างอิงให้มันสอดคล้องกับการบริหารจัดการของประเทศได้นะคะนี่เขาก็เล่าเอาไว้นะคะว่าประเภทของจุดอ้างอิงที่ตอนนี้ใช้กันอยู่เนี่ยมีประมาณ3ประเภทนะคะ1ก็คือใช้ความสัมพันธ์ที่มันมีรูปแบบที่เป็นเขาเรียกว่า functional relationship นะคะจริงๆก็มีข้อเดียวละค่ะที่ใช้อันนี้ก็คือข้อของfood provision นะคะเรื่องของอาหารแล้วก็เป็นเรื่องของการจับจากธรรมชาติที่ใช้ข้อมูลจุด maximum sustainable yieldเป็นจุดที่บอกว่าการจัดการอ่ะมันยังอะไรอ่ะมีการจัดการที่อ้างอิงจุดนี้นะคะอันที่สองเป็นเรื่องของเวลาเหมือนกับตะกี้ยกตัวอย่างพื้นที่ย่าทะเลใช่ไหมคะจุดอ้างอิงของพื้นที่ย่าทะเลเนี่ยก็คือเป็นจุดอ้างอิงในอดีตใช่ไหมคะแล้วก็จริงๆอ่ะมันก็จะมีเรื่องของคุณภาพคือพื้นที่เนี่ยไม่ใช่ประเด็นประเด็นที่มันจะต้องคิดเยอะเนี่ยมันเป็นเรื่องของคุณภาพตอนนี้ย่าทะเลเนี่ยค่ะเขาใช้เปอร์เซ็นต์คัฟเวอร์หรือพื้นที่ของย่าทะเลเป็นตัวบ่งบอกคุณภาพเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีจุดอ้างอิงในอดีตใช่ไหมคะที่จะบอกว่าเนี่ยคุณภาพดีมากเนี่ยมันต้องเป็นแบบไหนอันนี้ค่ะก็คือการเลือกช่วงเวลาที่มีค่าของข้อมูลที่เราต้องการวัดอะสูงสุดนะคะหรือเป็นค่าออพติมอลอ่ะที่เราอยากเห็นมันเป็นนะคะอันที่3ก็คือเลือกเชิงเวลาเดียวกันแต่เป็นเชิงพื้นที่อย่างเงี้ยก็มีนะคะก็เช่นเรื่องของรายได้เราบอกว่าถ้าเกิดว่าจะคะแนนเต็ม100อ่ะรายได้ต้องไปเทียบกับทั้งหรือประเทศที่มีรายได้9อยู่ในระดับ 95% ของรายได้ในโลกนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อันเนี้ยคือเชิงพื้นที่ไม่ได้เป็นเชิงเวลานะคะมันก็คิดได้ทั้ง3แบบแหละค่ะแล้วแต่ว่ามันอะไรมันจะเอื้อมากกว่ากันนะคะทีนี้ในแต่ละข้อเป้าหมายเนี่ยมันจะเลือกใช้ไม่เหมือนกันนะคะณวันนี้แล้วมันก็ไม่มีความจำเป็นต้องเหมือนกันมันขึ้นอยู่กับว่าอะไรที่มันสื่อมากกว่านี้อยากจะพูดเรื่องของ pressure กับ resilience เนี่ยลงรายละเอียดนิดนึงนะคะเพื่อที่ว่าตรงนี้เป็นอีกจุดนึงที่ถ้าเรามองของการปรับปรุงตัวดัชนีอะค่ะที่จะเอามาใช้กับประเทศไทยในอนาคตนะคะมันก็เป็นจุดที่มีความเป็นไปได้ที่จะมาลดจุดอ่อนของการประเมินระดับโลกเพราะตรงนี้การประเมินระดับโลกเองอะค่อนข้างจะบางทีก็หยาบนะคะแต่เรื่อง pressure เนี่ยก็จริงๆเขาก็ทำได้ดีพอสมควรนะคะเดี๋ยวนี้มาดูก่อนว่ามันมีอะไรpressure เนี่ยเป็นแรงกดดันนะคะแล้วก็ลักษณะของการให้คะแนนนะคะมันจะเป็นคะแนน0ถึง1ต้องมีการสเกลนะคะให้ไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องอะไรเนี่ยให้มีค่า0ถึง1เนาะไอ้ resilience ก็เหมือนกันนะคะแต่ละข้อมูลเนี่ยแต่ละชั้นข้อมูลเนี่ยมีคะแนน0ถึง1นะคะมันถึงจะเอามาบวกลบกลุ่มนี้กันได้นะคะระหว่าง pressure กับ resilienceนะคะมันก็แบ่งเป็นpressure ก่อนนะคะมี2หมวดก็คือมีทางนิเวศแล้วก็มีทางสังคมนะคะนิเวศเนี่ยแบ่งออกเป็น5หมวดนะคะก็จะมี pollution นะคะมลพิษ alien species habitat destruction fishing pressure climate change นะคะมี5หมวดซึ่งตรงเนี้ยเขาก็คือจริงๆของโลกเนี่ยก็ทำไว้ค่อนข้างดีนะคะเช่นเรื่องของอาจจะยกเว้นเรื่องของ pollution ที่มันเป็นข้อมูลจากโมเดลนะคะclimate change เนี่ยก็จะเป็นข้อมูลดาวเทียมนะคะ friction pressure เนี่ยเขาก็จะใช้เป็นข้อมูลทาง GIS นะคะที่มองการประมงอะแมปไปบนแผนที่เลยแล้วก็ประเมินมองร่วมกับไอ้ net อะไรอะprimary production นะคะซึ่งใช้ข้อมูลดาวเทียมเหมือนกันอะไรเงี้ยก็ตรงเนี้ยเขาก็ทำได้ค่อนข้างดีนะคะในหมวดของ pressure แต่ไอ้ที่จะน้อยหน่อยเนี่ยอาจจะเป็นหมวดทางสังคมเนี่ยค่ะที่มันจะหาตัววัดยากเหมือนกันนะคะทีนี้แรงกดดันนะคะตรงนี้เป็นรายละเอียดที่
อาจจะอยากจะอธิบายนิดนึงและอาจจะลงลึกกว่าเรื่องคอนเซปต์นิดนึงนะคะแต่อยากให้เห็นรายละเอียดนะคะว่าถ้าสมมติว่าเราจะเอาไปใช้ประโยชน์นะคะหรือจะมีการทำวิจัยพัฒนาเนี่ยมันจะมองยังไงได้บ้างนะคะทีนี้การแรงกดดันเนี่ยค่ะมันมีคือเราอาจจะมีคำถามเยอะว่าแต่ละเป้าหมายอ่ะจะรู้ได้ยังไงว่าคือแรงกดดันมันก็ไม่เหมือนกันถูกไหมคะไม่เท่ากันแต่ละพื้นที่ตัวคะแนนออกมาก็ไม่เท่ากันเนาะทีนี้เวลาที่เขาโครงสร้างของการคำนวณเนี่ยค่ะก็จะมีข้อมูลเนี่ยเราไม่มันก็เป็นเรื่องของข้อมูลนะคะที่บอกว่าเป็นแต่ละชั้นเนาะนี้ในรูปเนี้ยค่ะก็จะเป็นเนี่ยเป็นเรียงแต่ละชั้นถูกไหมคะก็เป็นเรื่องไอ้ห้าหมวด6 หมวดเลยที่พูดเมื่อสักครู่นะคะอันนั้นเป็นเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองจะต้องเอามาแมปนะเอามาทาบกับเอามากลางดูกับเป้าหมาย10 ด้านเพราะแต่ละข้อมูลนะมันก็ข้อมูลเยอะไปหมดเลยเนาะแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีอิทธิพลเชิงลบต่อทุกเป้าหมายเท่ากันนะคะมากลางกับเป้าหมาย10 ด้านแล้วก็มาถามคําถามว่ามีอิทธิพลต่อเป้าหมายแต่ละด้านน่ะอยู่ในระดับที่เท่าไหร่เช่นเป้าหมายแรกเป็นเรื่องของ food provision เนาะสมมติว่า food provision เนี่ยมันก็จะมีเรื่องอะไรบ้างอ่ะมันจะมีเรื่องอาจจะมีเรื่อง pollution เรื่องของ nutrient pollution นะคะสมมติตรงเนี้ยเขาบอกว่า nutrient เนี่ยก็มีประเด็นเหมือนกันนะสําหรับทรัพยากรประมงอ่ะแต่ว่าความสําคัญอ่ะมันอาจจะแค่1อย่างเงี้ยระดับต่ําก็ได้นะคะหรือจะมีเรื่องมีเรื่องของ climate change เนาะสมมติว่ามีเรื่องของอุณหภูมิน้ําที่สูงขึ้นเราบอกว่าความอันนี้สมมุตินะคะเพราะจําไม่ได้ว่าชั้นข้อมูลอะไรยังไงแต่ว่าสมมุติว่าสมมุติเรื่องอุณหภูมิน้ําที่สูงขึ้นเราบอกว่าสําหรับประมงเนี่ยมันมีความสําคัญระดับ2ประมงที่ว่าเนี่ยก็ทั้งการจับแล้วก็การเพาะเลี้ยงนะคะความสําคัญระดับ2อย่างเงี้ยค่ะเลข2ก็จะไปปรากฏตรงนี้จะเห็นว่าบางอันมันก็ไม่ได้เกี่ยวนะเขาก็ไม่ได้ใส่เอาไว้นะคะนะทีนี้อันที่3ก็จะเป็นพื้นที่ที่วิเคราะห์นะคะถ้าสมมติว่า region อย่างเงี้ยประเทศไทยเนี่ยเป็นหนึ่งในหน่วยการวิเคราะห์ประเทศไทยเนี่ยอยู่ที่ region ที่25นะคะก็จะมีค่าคะแนนของตัวเองอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลนะคะเพราะฉะนั้นไอ้ pressure เนี่ยมันก็ต้องมีการคิดรายละเอียดตรงนี้สมมติเราอยากเพิ่มข้อมูลก็ต้องมาคิดตรงนี้ด้วยนะคะว่าเพิ่มแล้วมันสำคัญกับเป้าหมายไหนแล้วมันสำคัญมากไหมอะไรเงี้ยค่ะและเราอาจจะสงสัยว่าแล้วข้อมูลตรงนี้เขาได้มาจากไหนจริงๆตอนที่เขาทำวิจัยค่ะมันก็จะมี expert opinion เลยอย่างเงี้ยที่เขาผ่านกระบวนการคิดตรงเนี้ยเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเพิ่มข้อมูลหรือลดข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ตรงเนี้ยมันก็เป็นสิ่งที่ปรับได้นะคะแต่ว่าก็ต้องมีกระบวนการเหมือนกันอันนั้นเป็น pressure ละอันนั้นก็ค่อนข้างจะดูแบบวุ่นวายเลยเยอะแยะมากเลยนะคะทีนี้ resilience เนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นแรงเชิงบวกใช่ไหมคะที่ไปหักกบลบหนี้กับ pressure แล้วอะรับสุทธิแล้วเราได้อะไรคือถ้า resilience กับ pressure ลบกันแล้ว resilience เยอะกว่ามันก็ทำให้คะแนนเราอะมันมีผลในการเพิ่มคะแนนใช่ไหมคะแต่ในขณะที่ถ้าเชิงลบเยอะกว่าเนี่ยคะแนนก็จะถูกลดลงนะคะก็คิดลักษณะคล้ายกันนะคะคล้ายกันมีแบ่งเป็น2 หมวดก็คือด้านสังคมกับด้านนิเวศเหมือนกันนะคะแต่ว่า pressure resilience ในด้านนิเวศเนี่ยค่ะเขาก็มีการแบ่งอีกเนาะอันนึงเป็นสภาพของความสมบูรณ์ของระบบนิเวศเองเลยเพราะคอนเซ็ปต์ก็คือว่าถ้าระบบนิเวศสมบูรณ์เนี่ยมันก็มี resilience ในตัวเนี่ยอยู่ระดับหนึ่งแหละนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็เป็นการควบคุมนะคะหมวดของการควบคุมหรือกฎหมายระเบียบอะไรเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับ pressure 5 ด้านเมื่อตะกี้นะคะที่มีสัตว์น้ำต่างถิ่นมลพิษแรงกดดันด้านการประมงการทำลายแหล่งที่อยู่อาศัยสัตว์น้ำ climate change นะคะก็เนี่ยมี5 ด้านและที่สมมติว่าเรามีระเบียบกฎเกณฑ์ที่มาแก้ไขสิ่งเหล่านี้นะคะเราก็จะมีคะแนนตรงนี้แล้วก็อันสุดท้ายที่มันจะมีที่มันจะแบบไม่เหมือนกับตะกี้ก็คือบางทีบางเป้าหมายเฉพาะอะค่ะก็จะมีการควบคุมกฎระเบียบของตัวเองมันก็จะมาอยู่ตรงเป้าหมายนี้อย่างการประมงเนี่ยอาจจะมีการ
ดูแลในเรื่องของควบคุมเรื่องการประมงเองที่ไม่ได้ไปลด pressure ซะทีเดียวแต่ว่าเป็นการจัดการเป้าหมายนั้นๆเขาก็เปิดช่องเอาไว้นะคะแล้วก็ในการประเมินระดับโลกค่ะ resilience เนี่ยเป็นจุดที่อาจจะปรับถ้าประเทศไทยจะเอามาใช้เนี่ยอาจจะต้องเอามาปรับเยอะหน่อยอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าตอนเนี้ยมันหยาบค่อนข้างหยาบนะคะเพราะว่าใช้การเข้าเป็นสมาชิกในสัญญาหรือเป็นรีพอร์ตที่ประเทศไทยส่งเข้าไปในอย่างของ CBD อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นโอ้โหข้อมูลระดับโลกที่บางครั้งการทำงานในประเทศเนี่ยมันไม่ได้สะท้อนตรงนี้นะคะแต่ว่าเขาก็ต้องใส่ไปเพราะว่ามันจะไม่งั้นมันคะแนนมันออกมาไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นตอนนี้ resilience ของประเทศไทยอะค่ะก็ค่อนข้างสูงนะในมองในมุมของการมีระเบียบบางเรื่องที่สะท้อนออกไปในระดับนานาชาตินะคะเดี๋ยวตรงนี้มีคำถามอะไรก่อนไหมคะมาครึ่งทางค่อนแล้วค่ะค่อนแล้วค่ะที่เหลือก็จะเป็นการดำเนินงานเดี๋ยวมีตัวอย่างนิดนึงแต่เดี๋ยวเราดูตัวอย่างก่อนก็ได้เนาะแล้วถ้ามีคำถามเกี่ยวกับคอนเซปต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้อาจจะเป็นจุดดีที่ถามก่อนเพื่อเดี๋ยวเราจะได้ไปต่อนะคะอันนี้ก็จะยกตัวอย่างมาสักข้อหนึ่งเป้าหมายหนึ่งนะคะว่าอย่างคาร์บอนสตอเรจเนี่ยเขาคำนวณยังไงคาร์บอนสตอเรจเนี่ยก็เป็นเป้าหมายแบบข้อมูลไม่มากไม่น้อยอะไรเงี้ยนะคะก็เลยยกมาให้เป็นตัวอย่างตัวคอนเซปต์ของคาร์บอนสตอเรจเนี่ยบอกว่าพื้นที่เนาะหรือไอ้ระบบนิเวศเนี่ยสามารถกักเก็บคาร์บอนได้ตามระดับที่เราตั้งเป้าหมายเอาไว้ใช่ไหมคะทีนี้การคำนวณของสูตรเนี้ยของเป้าหมายเนี้ยมันก็มีสูตรตรงนี้นะคะอันนี้เป็นคะแนนนะคะนี่เป็นคะแนนทีนี้ระบบนิเวศเนี่ยมันมีตอนนี้มีป่าชายเลนยะทะเลแล้วก็ Tidal Flat นะคะของประเทศไทยเนี่ยก็ตอนนี้ใช้ได้3อย่างแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีพื้นที่ชุ่มน้ำหรือป่าชายหาดอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ได้นะคะแต่ว่าตอนนี้บังเอิญมันน้อยมากอะไรเงี้ยค่ะก็เลยในระดับโลกเนี่ยมันก็จะไม่ค่ามันก็จะไม่มีนะคะของประเทศไทยของเราเนี่ยก็จะมี3เรื่องนะคะทีนี้มันก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมอ่ะมันจะต้องมีการเอามาเฉลี่ยรวมกันใช่ไหมคะเพราะว่ามันมี3 habitat ไงคะมันก็เลยจะต้องคิดแต่ละ habitat แยกเสร็จแล้วก็ค่อยมาถัวเฉลี่ยนะคะมีเรื่องอะไรบ้างมีเรื่องพื้นที่ใช่ไหมคะมีเรื่องของพื้นที่แต่ละอย่างเป็นตารางกิโลเมตรอันนี้ข้อมูลก็ตรงไปตรงมาเนาะเป็นตารางกิโลเมตรอันที่สองคุณภาพคือคุณภาพเนี่ยค่ะจะต้องมีจุดอ้างอิงแหละว่าคุณภาพยังไงที่เรียกว่า 100% ทีเนี้ยป่าชายเลนเนี่ยเขาใช้พื้นที่เพราะฉะนั้นก็ในของโลกเนี่ยเขาใช้ปี1980อะไรไหมคะเมื่อสักครู่นี้จำไม่ได้แล้วก็คือเอาพื้นที่ของเราเทียบกับพื้นที่ในปีที่โลกกำหนดอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่ได้โลกกำหนดก็คือในโลกเนี่ยเขากำหนดในปีนั้นอะเพราะว่าเป็นปีที่มันมีความสมบูรณ์ของป่าชายเลนมากที่สุดแล้วก็การทำลายป่าชายเลนเนี่ยมันเกิดขึ้นหลังจากนั้นอะไรเงี้ยอันนี้คือแนวคิดนะคะเขาก็เลยบอกว่าถ้าจะได้ร้อยคะแนนเนี่ยก็ต้องไปเทียบกับเวลาก่อนที่มันจะมีการทำลายล้างเนี่ยเยอะสุดอย่างเงี้ยนะคะมันจะมาสะท้อนตรงคุณภาพนี่คุณภาพเนี่ยจะเป็นคะแนน0ถึง1แล้วนะคะจะไม่ได้เป็นคะแนนไม่ได้เป็นคะแนน100ละตรงนี้เนาะแล้วก็อันที่3ก็คือเป็นเวทในของการกักเก็บคาร์บอนนะคะก็ไม่เท่ากันนะคะอย่างป่าชายเลนเนี่ยก็จะเยอะที่สุดเลยยะทะเลก็ด้วยนะคะก็เยอะเหมือนกันนะคะก็แล้วแต่นะคะมันเท่าไหร่ก็เท่านั้นเนาะทีนี้ตรงเนี้ยตัวคุณภาพเนี่ยค่ะตัว C เนี่ยก็คือ current เนาะแล้วก็ left R นี่ก็คือตัว reference นะคะก็คือปีพื้นที่ณปีปัจจุบันหารด้วยพื้นที่ณปีที่มันเป็นจุดอ้างอิงทีนี้ยะทะเลเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับป่าชายเลนเขาใช้ percent cover นะคะก็ลักษณะเดียวกันนะคะคือแต่ว่ายะทะเลนี่มันอาจจะดูยากกว่าพื้นที่ป่าชายเลนนิดนึงเพราะว่ายะทะเลเนี่ยมันไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในระดับโลกเนี่ยเขาก็ต้องตัดสินใจเหมือนกันว่าเขาบอกว่ามันมีการสำรวจระดับโลกแล้วได้ global average มาณเวลาณปีนั้นนะคะ
ก็เทียบกับปีนั้นแหละนะคะนี่ก็เป็นชั้นข้อมูลที่เขาเรียกว่าชั้นข้อมูลสเตตัสนะคะยังไม่ได้เกี่ยวกับเพรสเชอร์อะไรเลยนะคะนี่แค่สเตตัสอย่างเดียวแต่จริงๆสเตตัสเนี่ยมันมีอิทธิพลเยอะค่ะคือถ้าเราคิดเรื่องสเตตัสมันก็จะมีผลต่อคะแนนเยอะกว่าคือ pressure resilience เนี่ยก็คิดได้แต่ว่ามันย่อยอ่ะยิบย่อยนะคะทีนี้ pressure เขามีเรื่องอะไรบ้างนะคะทีนี้อย่างที่บอกว่าจะมีด้านสังคมกับด้านนิเวศนะคะก็เลยให้สีที่ไม่เหมือนกันนะคะด้านสังคมก็ให้เป็นสีส้มแล้วกันด้านที่เป็นนิเวศเนี่ยก็จะเป็นสีแดงนะคะคือไอ้นี่มันรายละเอียดเยอะนะคะแต่จะเห็นว่าคือตัวอักษรน่ะคงไม่มีใครจําได้นะคะแต่ว่ามันจะมีหมวดไหนบ้างนะคะมีเรื่องมลภาวะเนาะการทําลายแหล่งที่อยู่อาศัยสัตว์น้ําการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะคะทางสังคมอันนี้ทางนิเวศนะคะอันนี้ทางนิเวศก่อนอ่ะกล่องนี้นะคะกล่องนี้เนาะทางนิเวศก็จะอันนี้แล้วมันจะมีแต่ละระบบนิเวศอะไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นน้ําหนักของเพรสเชอร์มันไม่เท่ากันนะคะอันนี้เวลาที่เราคิดอะมันก็จะย่อยไปอีกเนาะแต่ว่าอันนี้เป็นคอนเซ็ปต์ไปก่อนนะคะที่ทางสังคมเนี่ยค่ะอย่างที่บอกว่าตะเกียมันมีข้อจํากัดค่อนข้างมากเนาะก็ต้องเอาไปแบบฐานข้อมูลระดับโลกค่ะเขาก็เลยเลือกใช้ดัชนี2ตัวก็คือดัชนีธรรมาภิบาลของโลกกับดัชนีความก้าวหน้าทางสังคมนี่การขาดธรรมาภิบาลก็คือคะแนนนะมันจะเป็น0ถึง1อยู่แล้วอะค่ะก็คือการขาดธรรมาภิบาลก็คือเอา1เอาเลข1อะไปลบดัชนีธรรมาภิบาลโลกนะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะมันก็เลยจะจำกัดนิดนึงเนาะทีนี้ resilience นะคะ resilience นี่ก็ดูเบาบางกว่าเบาบางกว่า pressure นิดนึงนะคะเพราะว่าการบริหารจัดการทีมมันครอบคลุมหลายเรื่องทีนี้คะแนนนะคะคะแนนที่ออกมานะคะก็คือตะกี้เราบอกว่าการคำนวณนะคะมันจะมีตัวที่เป็นคะแนนสุดท้ายใช่ไหมคะเป็นคะแนนสุดท้ายมี status นะคะณปัจจุบันมี future นะคะที่คิดจาก3องค์ประกอบย่อยนะคะก็จะได้คะแนนออกมาเนี่ยของประเทศไทยอันนี้ก็คือเป็นค่าที่ดูในเว็บไซต์ของ Ocean Health Index ได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวตอนท้ายจะให้ตัวเว็บไซต์เอาไว้เผื่ออยากจะไปศึกษาเพิ่มเติมนะคะก็จะเห็นว่าของประเทศไทยเนี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลกนะคะในข้อนี้ทีนี้เราก็จะเห็นว่าอันนั้นของโลกละเป็นคะแนนที่จริงๆประเทศไทยไม่ได้ต้องทำอะไรค่ะตรงนั้นทางทีมต่างประเทศเนี่ยเขาก็ได้มีการคำนวณเป็นประจำทุกปีนะคะแล้วก็เป็นตัวเลขที่อยู่ในแผนยุทธศาสตร์ชาติด้วยแต่ข้อจำกัดเนี่ยคืออะไรก็คือว่าการขึ้นลงของคะแนนนะคะมันคือกิจกรรมที่ทำในประเทศไทยนะคะบางทีมันไม่ได้ไปสะท้อนตรงฐานข้อมูลระดับโลกได้ทันท่วงทีนะคะก็อันนั้นเป็นประเด็นที่หนึ่งอันที่สองข้อมูลเนี่ยบางทีบางข้อมูลน่ะมันเรามีดีกว่านั้นอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะเราน่าจะใช้ข้อมูลประเภทเดียวกันที่เราเก็บละเอียดกว่าดีกว่าไหมอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยมีแนวคิดที่จะมีการพัฒนาปรับปรุงนะคะให้มันมาเข้ากับบริบทของประเทศไทยอ่ะมากขึ้นนะคะก็เลยมีการดำเนินงานมาระยะหนึ่งแล้วตั้งแต่อย่างที่ท่านผช.อนุวัฒน์ได้กล่าวไว้ข้างต้นเนี่ยได้มีการดำเนินงานมาตั้งแต่ปีประมาณ2563นะคะแต่63เนี่ยมันก็จะเป็นนำหมายถึงว่าเป็นปีที่ศึกษาคอนเซปต์ศึกษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าอย่างที่เล่าให้ฟังอ่ะมันก็รายละเอียดมันก็เยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็ทางกรมทช.เนี่ยก็มีการดำเนินการมาหลายอย่างนะคะอันที่หนึ่งก็คือมันมีแนวคิดของการปรับอยู่นะคะทีนี้ถามว่าเวลาปรับจะมาใช้กับประเทศไทยเนี่ยเวลาปรับอ่ะคำถามก็อาจจะเป็นว่าแล้วปรับตรงไหนอ่ะนะคะอย่างที่เราบอกว่าเราอาจจะมีข้อมูลที่ละเอียดกว่าเนาะถูกต้องมากกว่าทันสมัยมากกว่าในบางเรื่องถ้าเราเปลี่ยนแต่ข้อมูลนะคะโดยคงสูตรคง reference คงแนวคิดเอาไว้เปลี่ยนข้อมูลอย่างเดียวนะคะก็มีชื่อนะคะเรียกว่า OHI Go พร้อมไปเลยนะคะ Ready to go เลยนะคะ OHI Go ก็คืออันนี้ทำง่ายเพราะว่าเราก็แค่เปลี่ยน
เปลี่ยนข้อมูลใช่ไหมคะเป็นข้อมูลที่ละเอียดขึ้นข้อมูลที่ทันสมัยมากขึ้นหรือข้อมูลที่เป็นของเรามากขึ้นอย่างเช่นข้อมูลประมงอย่างเงี้ยเป็นผลการจับใช่ไหมคะเป็นชนิดที่เราจับที่ไม่ได้มันไม่ได้ไปปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล FAO อย่างเงี้ยเราอาจจะอยากเปลี่ยนอย่างเงี้ยค่ะทางทช.เนี่ยก็เริ่มมีการเปลี่ยนนี่การเปลี่ยนเนี่ยแล้วมันจะดียังไงนะคะก็มีการมันก็จะสะท้อนสถานภาพของเราเนี่ยได้ดีขึ้นระดับนึงนะคะระดับนึงแล้วก็ในการเปลี่ยนเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบว่าทช.เปลี่ยนเองนะคะทช.เขาก็ไปปรึกษาหน่วยงานที่มีข้อมูลอยู่ในมือเนี่ยเปลี่ยนดีไหมข้อมูลตรงนี้ดีกว่าหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะก็มีโอกาสได้มีเรื่องของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเนี่ยเข้ามาคุยกันมากขึ้นนะคะแล้วก็ทช.เนี่ยมีการคำนวณค่าของ OHI Go เนี่ยมาตั้งแต่ปี2564นะคะก็ทำมา2564 2565แล้วก็ปีนี้ก็มีของ2566นะคะอันนี้ก็ดำเนินการอยู่แล้วนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะเข้าที่เข้าทางแล้วก็คือเปลี่ยนทุกอย่างเท่าที่จะเปลี่ยนได้แล้วนะคะแต่ก็ยังมีข้อจำกัดอยู่นิดนึงตรงที่ว่าบางทีอะค่ะอย่างที่บอกว่าตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยมีอยู่ค่าเดียวดัชนีคุณภาพมหาสมุทรของประเทศไทยมีอยู่หนึ่งค่านี่กรมทช.อยากจะเอาค่านี้มาใช้หรือกรมประมงอยากเอาค่านี้มาใช้ก็ยังไม่มันไม่สะท้อนความหลากหลายของการดำเนินงานในพื้นที่ที่มันเป็นย่อยๆของประเทศไทยนะคะก็เลยมีอีกสเต็ปหนึ่งนะคะว่าถ้าอยากทำตรงนั้นเราก็จะก้าวไปสู่ในสิ่งที่เรียกว่า OHI Plus โดยคอนเซปต์ก็คือเขาเรียกว่า Independent Assessment ก็คือไม่เกี่ยวกับทีมโลกแล้วนะคะตั้งแต่โกมาแล้วก็ไม่เกี่ยวกับทีมโลกและทีมที่ต้องการจะทำของประเทศนั้นๆหรือพื้นที่นั้นๆทำเองนะคะแต่ความแตกต่างระหว่าง plus กับ go เนี่ยจะอยู่ที่การปรับขอบเขตของข้อมูลและการปรับพอปรับขอบเขตข้อมูลปั๊บสูตรก็อาจจะต้องมีการปรับปรุงนะคะไม่มากก็น้อยนะคะแล้วก็มีสามารถปรับจุดอ้างอิงได้ด้วยนะคะถ้าเกิดจะปรับลงมาแล้วก็สามารถปรับได้หลายอย่างเนาะก็อันเนี้ยก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์แล้วก็อาจจะสะท้อนและอาจจะนำไปสู่การบริหารจัดการได้ดีกว่า OHI Global แล้วก็ OHI Go นะคะแต่สภาพตอนนี้ยังไม่ได้ใช้ก็ใช้ Global อย่างเดียวนะคะไม่ได้ใช้ข้อมูลตรงอื่นเพราะว่าข้อมูลตรงอื่นเนี่ยมันก็อยู่ในระหว่างการวิจัยพัฒนากันอยู่นะคะทีนี้อันนี้เพื่อให้มันเห็นภาพชัดขึ้นเรื่องของขอบเขตอันนี้เป็นประเทศไทยในขอบเขตที่เขาประเมินระดับโลกนะคะก็มีทะเลทางฝั่งอ่าวไทยแล้วก็ทะเลอันดามันเนาะกรอบก็คือเป็นกล่องไปชนขอบ EEZ ของประเทศเรานะคะทีนี้มันก็มีถ้าจะทำ plus นะคะซึ่งกรมทช.เองเนี่ยปีนี้ก็จะเริ่มนำร่องในบางเป้าหมายนะคะแต่ว่ามันต้องเริ่มจากการแบ่งพื้นที่ก่อนอันนี้ก็มามองแล้วว่าพื้นที่ที่มันจะสอดคล้องกับภูมินิเวศสอดคล้องกับการบริหารจัดการในระดับประเทศเนี่ยมันก็อาจจะประมาณนี้นะคะก็มีอ่าวไทยตะวันออกอ่าวไทยกอไก่อ่าวไทยตะวันตกเอ้ยอ่าวไทยตอนกลางอ่าวไทยตอนล่างอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันดามันเหนืออันดามันใต้นะคะอันนี้ก็คุยกันมาระดับนึงแล้วเดี๋ยวจะลองใช้ปีเนี้ยของกรมทช.ก็จะลองตรงนี้แต่โกก็ทำไปนะคะแต่ว่าอันนี้ก็จะมีการทำเพิ่มเติมขึ้นมาในปีนี้นะคะแล้วก็ทีนี้ในประเทศไทยเองอะค่ะก็มีการดำเนินงานนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเนี่ยเป็นแม่งานนะคะเรียกว่าเป็นแม่งานแล้วกันในการศึกษาแล้วก็พยายามจะใช้ประโยชน์จากดัชนีคุณภาพมหาสมุทรแต่ว่าสิ่งที่มีการตระหนักนะตั้งแต่เอาดัชนีมาแกะกล่องหรือเล่าให้ฟังไปเมื่อตอนแรกอะค่ะมันคงไม่ใช่แค่กรมทช.กรมเดียวนะคะเห็นว่ามันจะเกี่ยวข้องกับกรมอื่นๆเนี่ยอีกหลายกลุ่มกองเลยทีเดียวนะคะก็เลยมีการตั้งคณะทำงานซึ่งประกอบไปด้วยหลายหน่วยงานนะคะอันนี้ก็เราอาจจะเรียกเขาว่าเป็นทีมประเมินของประเทศไทยก็ว่าได้นะคะนำร่องมาก่อนนะคะก็มีคณะทำงานภายใต้อนุกรรมการที่ปรึกษาการจัดการความรู้เพื่อผลประโยชน์ชาติทางทะเลนะคะอันนี้ก็มีคณะหนึ่งนะแต่อันนี้เป็นคณะวิชาการนะคะที่มาให้คำปรึกษาเรื่องการตัดสินใจในบางเรื่องแล้วก็รวมถึง
โดยคอนเซปต์ในคณะชุดเนี้ยเขาก็อาจจะมาช่วยในเรื่องของการขับเคลื่อนให้ค่าคะแนนมันขยับนะคะตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาตินะคะมีเครือข่ายนะคะอย่างที่บอกว่าทำงานกันมาตั้งแต่ปี63นะคะก็มีหน่วยงานในต่างๆเหล่านี้นะคะที่มาร่วมกันคำนวณการซัพพลายข้อมูลนะคะและข้อมูลที่เอามาใช้อ่ะค่ะมันจะต้องเป็นข้อมูลที่หนึ่งมีการเก็บเป็นประจำนะคะสองมีการเก็บต่อเนื่องมาจากในอดีตด้วยเพราะมันต้องคำนวณเทรนด์แต่ไม่ได้หมายความว่าข้อมูลใหม่มันจะไม่ได้นะคะเพียงแต่ว่าข้อมูลใหม่ก็ได้ค่ะถ้าเราคิดว่ามันสำคัญแต่ว่าจะเอามาใช้เลยอ่ะไม่ได้ก็ต้องใจเย็นเก็บข้อมูลไประยะหนึ่งก่อนถึงจะเอามาใช้ได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะทางสำนักงานสถิติแห่งชาติเนี่ยมีการขยับในเรื่องของการทำข้อมูลชุดที่จะต้องมาใช้คำนวณเนี่ยให้มันเป็นสถิติทางการของประเทศไทยนะคะโดยที่ทางสำนักงานสถิติแห่งชาติเนี่ยเขาก็แสดงความเชื่อมโยงนะคะคือดัชนีคุณภาพมหาสมุทรเนี่ยคงไม่อย่างที่บอกอะมันไม่ได้เกี่ยวกับทรัพยากรอย่างเดียวนะคะมันเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ได้จากทะเลและชายฝั่งทั้งทางตรงและทางอ้อมในหลายรูปแบบนะคะมันก็เลยไปเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยหลายข้อนะคะแล้วก็สอดคล้องกับ SDG ด้วยนะคะแต่จริงๆมันต้องสอดคล้องกับ SDG ระดับหนึ่งอยู่แล้วเพราะว่าคอนเซ็ปต์ที่มันค่อนข้างจะคิดถึงตรงจุดนี้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อ14นะคะที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์จากทะเลและมหาสมุทรเนาะก็มีการดำเนินงานค่ะตั้งคณะกรรมการนู้นนี้อะไรเงี้ยเพื่อมาพิจารณาทีนี้ทั้งเนี้ยมันก็จะเป็นข้อมูลที่เราแกะออกมาจากสูตรโลกนะคะที่เรามาทำ OHI Go บางข้อมูลก็ได้และมีการทำงานต่อเนื่องบางข้อมูลก็ต้องมาทำเอาเองนะคะก็อย่างเช่นข้อมูลของประมงที่เป็นเรื่องของไบโอแมสอันเนี้ยก็ต้องมาปรับให้มันเป็นของประเทศไทยเองเพราะข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูลโลกอ่ะมันก็ไม่มีสต็อกที่ประเทศไทยใช้ประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็มีการดำเนินงานทีนี้มาดูคะแนนนิดนึงค่ะคนอาจจะสนใจแล้วว่าอ้าวแล้วตอนนี้ประเทศไทยอ่ะคะแนนเท่าไหร่เนาะตะกี้เราบอกว่าทั้งโลกนะคะทั้งโลกอันนี้มองย้อนหลังนิดนึงนะคะข้อดีของดัชนีอันเนี้ยก็คือว่ามันสามารถมองย้อนหลังได้นะคะมองย้อนหลังได้ก็คือเปรียบเทียบกันมันก็มีความพิเศษเหมือนกันเนาะที่ทำมาแล้วต่อเนื่องค่ะทีนี้มาดูของโลกนะคะก็จะเห็นว่ามันจะมีเนี่ยปี2019คือจริงๆเขามีไปถึง2012นะคะแต่ว่าต้องในระหว่างทางเนาะคือมันเนื่องจากมันเป็นการวิจัยพัฒนาแล้วก็พยายามจะทำให้มันเป็นรูทีนแต่ว่ามันก็จะมีการปรับปรุงสูตรต่อเนื่องนะคะมาเป็นระยะทีนี้พอปรับปรุงสูตรปั๊บแล้วเนี่ยสิ่งที่ Global OHI ทำให้เราได้เนี่ยก็คือใช้สูตรเดียวกันนะคะคำนวณย้อนหลังตั้งแต่เริ่มมีข้อมูลมาเนี่ยคำนวณย้อนหลังได้ไม่ยากนี่ทำได้เร็วนะคะก็ทำได้ไม่ยากมันก็เลยถ้าเราบางคนอาจจะแบบว่าติดตามเรื่องนี้มาระยะหนึ่งแล้วก็เคยไปดูเว็บไซต์ของทาง Global Ocean Health Index เนี่ยแล้วก็บอกว่าเอ๊ะคะแนนทำไมมันไม่เท่าเดิมอะไรเงี้ยก็เพราะว่ามันมีการปรับปรุงสูตรนะคะแล้วก็รอยต่อของคะแนนที่แบบเหมือนกับทำให้คะแนนมันเปลี่ยนเนี่ยก็ด้วยโควิดก็ด้วยนะคะเดี๋ยวจะชี้ให้ดูปี2019เพราะฉะนั้นยกมาแค่ในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาแล้วกันนะคะด้วยสูตรที่ปรับมาณปัจจุบันนะคะล่าสุดก็คือสูตรปี2022นะคะจะเห็นว่าปี2019คะแนนทั้งโลกนะคะอันนี้ก็คือคิดทุกประเทศรวมกันคะแนนของโลกเนี่ยก็คืออยู่ที่70คะแนนนะคะแล้วก็พอมาคิดตอนที่เนี่ยปี2020 2021 2022เป็นช่วงที่มีโควิดทีนี้โควิดแล้วยังไงอ่ะโควิดมันก็จะมีผลกระทบต่อการท่องเที่ยวอะค่ะเยอะมากก็คือปริมาณนักท่องเที่ยวอะมันจะหายไปมากนะคะมันก็เลยทำให้คะแนนในปี2020 21 22เนี่ยมันลดลงมาเหลือ69คะแนนก็อันนี้มีอิทธิพลหลักของประเทศไทยก็เหมือนกันของประเทศไทยเนี่ยที่ตัวเลขที่สภาพัฒน์เอามาใช้ในการตอบโจทย์ยุทธศาสตร์นะคะ
คือตอนปี2019เนี่ยเราก็ได้71คะแนนคือจริงๆก็เกินค่าที่ตั้งไว้ในยุทธศาสตร์ชาติแล้วนะคะแต่ว่าก็เลยมีการปรับเพิ่มคะแนนนะคะเพราะว่าทําแล้วมันก็หมายถึงว่ามันก็เกินค่าที่วางไว้อยู่แล้วนะคะแต่ว่าเนี่ยพอมันมีโควิดนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่คาดคิดถูกไหมคะก็เลยทําให้เซกเตอร์ท่องเที่ยวของประเทศไทยเองก็ลดลงเหมือนกันนะคะทําให้คะแนนณวันนี้แล้วย้อนหลังไป3ปีเนี่ยมันก็เลยเหลือแค่69คะแนนซึ่งตรงเนี้ยก็เป็นจุดหนึ่งที่จะทำให้คะแนนน่ะไม่ได้เหมือนกับอะไรอ่ะไม่ได้ผ่านตามยุทธศาสตร์ที่วางเอาไว้นะคะอันนี้คะแนนของประเทศอันนี้ของประเทศไทยนะคะสไลด์เมื่อสักครู่นี้อันนี้เป็นของโลกนะคะอันนี้เป็นของประเทศไทยนะแล้วก็แรงก็มาหลากหลายค่ะตั้งแต่92 101 96 99นะคะก็เกาะอยู่ประมาณค่าเฉลี่ยนะคะอย่างที่บอกว่าตอนนี้ทางกรมทช.เองอะค่ะได้ลองนะคะลองเอาข้อมูลของประเทศไทยเองเลยไม่ว่าจะเป็นปะการังป่าชายเลนเลยเนี่ยเอาข้อมูลของเราแท้ๆเลยเนี่ยมาเปลี่ยนนะคะเอาข้อมูลพื้นที่อนุรักษ์มาเปลี่ยนข้อมูลของชนิดนะคะชนิดความหลากหลายชนิดเอาข้อมูลของสผ.มาเปลี่ยนข้อมูลประมงนะคะมาเปลี่ยนเนาะก็จากการทำการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็ได้อันนี้ใช้สูตรเก่านะคะถึงเป็น22ก็จริงแต่ว่าเราอ่ะใช้สูตรปีของ2021นะคะมาคิดก็เนี่ยเราก็จะเห็นว่าทัวริซึมเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ลดมากเนาะแต่ว่าถ้าปีเนี้ยคะแนนมันจะลดลงไปเพราะว่านักท่องเที่ยวในปีที่ผ่านมาเนี่ยมันลดลงนะคะอ่ะทีนี้ประเด็นที่สำคัญก็คือพอเปลี่ยนแล้วอะค่ะก็จะเห็นว่ามันมีบางเป้าหมายมันเพิ่มขึ้นมาอย่างเช่นตรงนี้เพิ่มขึ้นมาถูกไหมคะเป้าหมายการเป็นแหล่งอาหารที่เป็นข้อมูลประมงนะคะเป้าหมายเรื่องของชนิดไม่เพิ่มนะคะแต่ว่ามันดีขึ้นตรงที่ว่าเป็นชนิดของเราจริงๆนะคะlasting special place เนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้นมานิดนึงนะคะเพิ่มขึ้นมาเยอะค่ะเพราะว่าพื้นที่และคุณภาพของป่าชายเลนปะการังยะทะเลของประเทศไทยเองนะคะเมื่อเทียบกับ global average มันเยอะกว่าอยู่แล้วตั้งแต่ต้นนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้พอมาทำเป็นโกเนี่ยคะแนนก็สูงมากขึ้นนะคะเดี๋ยวจะเป็นข้อสรุปมีเวลาที่จะถามคำถามนะคะเกือบจบแล้วค่ะก็จากข้อสังเกตนะคะจากที่ทำมาเนี่ยมันก็จะเห็นโอกาสแล้วก็จุดที่ต้องปรับปรุงพัฒนาอะไรเงี้ยอยู่สองสามก็หลายจุดเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวจะลองสรุปมาแล้วก็เดี๋ยวลองแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้นะคะตรงนี้ทีนี้อันแรกเลยเนี่ยคะแนนของปีที่พอปรับข้อมูลใหม่เอาอย่าเรียกปรับสูตรใหม่หรือปรับข้อมูลใหม่นะคะปรับข้อมูลใหม่เป็นท่องเที่ยวเพราะของโลกเนี่ยมันปรับคือบางทีข้อมูลกว่าจะปรับปรุงของระดับโลกมันช้าค่ะเนาะไอ้ข้อมูลการท่องเที่ยวที่ของปีที่มันได้รับผลกระทบจากโควิดเนี่ยกว่ามันจะมีการปรับและรีพอร์ตเนี่ยมันล่าช้านะคะซึ่งมันก็เข้าใจได้ในแง่ของการรายงานทางสถิตินะคะมันก็เลยจะให้ทำให้คะแนนของเราอะค่ะลดลงทั้งทั่วโลกเลยอย่างคะแนนเฉลี่ยจากเคยทั่วโลกเนี่ยคือ70ตอนนี้เหลือ69เนาะประเทศไทยจาก71เหลือ69นะคะก็เลยจะลดลงอย่างมีนัยสำคัญนะคะเป็นจุดนั้นของโกของประเทศไทยเองปีนี้พอเริ่มมีการประมวลผลและทางกรมทช.เนี่ยมีการประมวลผลและก็อาจจะได้คะแนนน้อยลงกว่าเดิมเพราะว่าเซกเตอร์ท่องเที่ยวมันมีนักท่องเที่ยวลดลงนะคะก็อาจจะได้เป็น73คะแนนแล้วถ้าเราใช้สูตรแล้วก็คะแนนที่มันปรับปรุงของปีล่าสุดเนี่ยมันก็อาจจะทำให้คะแนนที่เคยประเมินได้75เนี่ยอาจจะลดลงมาหรือ73นะคะแล้วก็มีจุดที่มีการปรับปรุงสูตรเนี่ยเวลาที่เราคำนวณนะคะมันต้องคำนวณย้อนหลังด้วยนะคะก็จะทำให้ภาพมันเป็นภาพความจริงเพียงแต่ว่าเวลาที่เรามีการรายงานตัวค่าไปในรายงานสถานการณ์ชายฝั่งก็ตามในรายงานที่ไปสู่คณะกรรมการผลประโยชน์ชาติก็ตามเนี่ยตัวเลขอ่ะมันอาจจะไม่ได้คงที่นะคะก็จะมีความสับสนตรงนี้นิดนึงนะคะทีนี้โอกาสล่ะคะโอกาสที่
จะมีไอการปรับปรุงเนี่ยมันก็มีข้อดีนะคะก็มีโอกาสแหละนะคะก็คือมันเป็นตัวชี้วัดที่มันสอดคล้องกับตัวชี้วัดนานาชาติอื่นๆก็เลยทำให้เวลาทำงานตัวชี้วัดอ่ะมันก็จะวัดได้ทั้งสิ่งที่เราทำแล้วก็ตอบโจทย์นานาชาติได้ด้วยนะคะแล้วก็มีการขับเคลื่อนในรูปแบบของอนุกรรมการเนี่ยหลายหน่วยแล้วก็หน่วยให้ข้อมูลตอนเนี้ยมันก็คุยกันซิงกันได้ระดับหนึ่งแล้วอะค่ะนะคะก็ตรงนี้เป็นโอกาสที่มันน่าจะทำพัฒนาอะไรกันได้แต่ว่ามันก็ยังมีจุดที่ต้องพัฒนานะคะอย่างข้อมูลบางอย่างเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ข้อสรุปซะทีเดียวอะอย่างเช่นเรื่องของเศรษฐกิจและชีวิตความเป็นอยู่อันเนี้ยก็ทำงานกับสำนักงานเศรษฐกิจและสังคมเอ้ยสำนักงานสถิติไม่ใช่สำนักงานเศรษฐกิจสำนักงานสถิตินะคะที่พยายามจะเอาหลักการเก็บข้อมูลของสถิติอะมาช่วยเพราะว่าจริงๆการนำเสนอข้อมูลเศรษฐกิจทางทะเลเนี่ยมันก็เป็นวาระของชาติที่สำคัญนะคะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับว่าถ้าเราจูนไอ้ข้อที่เป็นเศรษฐกิจแล้วก็ชีวิตความเป็นอยู่เนี่ยกับระบบการเก็บข้อมูลของสถิติที่มีการเก็บข้อมูลสถิติเอาไว้แล้วอย่างเงี้ยมันก็น่าจะทำให้การทำงานเป็นระบบมากขึ้นแต่ณวันนี้เองมันมีความยากค่ะเพราะว่าการแบ่งเซกเตอร์ของทะเลอ่ะมันไม่ขาดอ่ะอย่างเช่นอุตสาหกรรมต่อเรืออย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ทะเลอย่างเดียวมันก็มีอื่นด้วยหรือแม้แต่อะไรดีคะการรายได้ที่เกิดจากการท่องเที่ยวจังหวัดชายทะเลอย่างเงี้ยมันก็มีรายได้จากส่วนอื่นอีกที่เราจะต้องแบบอะไรอะมาคัดอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีความท้าทายนะคะแต่ว่าก็ทำกันอยู่อะค่ะแต่ว่าตรงจุดเนี้ยเป็นจุดที่เป็นจุดที่มันต้องมีการพัฒนาหรือการวัดคุณภาพหรือตัวชี้วัดบางอย่างอะไรเงี้ยค่ะมันอาจจะไม่ได้ตรงกับเจตนารมณ์ของตัวเป้าหมายสักทีเดียวเป็นข้อมูลใหม่แล้วยังไม่เคยมีใครเก็บแต่มันจำเป็นต้องเก็บอะไรอย่างเงี้ยอย่างข้อ natural product เนี่ยเป็นข้อที่น่าจะดีแต่ว่าข้อมูลมันค่อนข้างน้อยอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะมีข้อเหล่านี้ที่ต้องมีการคุยกันต่อเนื่องแล้วมันก็อาจจะเป็นจุดที่สามารถทำวิจัยอะไรกันได้นะคะอันนั้นอันที่อันอ๋อโอเคแล้วก็มีอีกแนวคิดหนึ่งนะคะก็คือตะกี้ได้พูดถึง OHI Plus นะคะ OHI Plus เนี่ยมันก็มองได้หลายระดับนะคะตัว Plus เนี่ยไม่ใช่มองแต่คือแผนที่ที่เอาให้ดูเมื่อสักครู่เนี้ยจะเป็นแผนที่ทั้งประเทศไทยเลยนะคะถูกไหมเป็นแผนที่ทั้งประเทศไทยเลยที่มันมีการแบ่งย่อยๆอะไรเงี้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยย้อนกลับไปนะคะที่มันมีการแบ่งย่อยๆแต่ว่าจริงๆการทำ Plus อะค่ะมันไม่ได้จำเป็นว่ามันจะต้องเป็นระดับประเทศเท่านั้นนะคะมันสามารถเป็นต่อพื้นที่เล็กๆก็ได้นะคะเพียงแต่ว่าในการออกแบบของมันนะคะข้อมูลที่จะใช้มันจะต้องมีความสม่ำเสมอเนาะแล้วมันจะต้องตอบโจทย์บางอย่างของพื้นที่ได้ด้วยแล้วมันจะต้องเป็นการมองต้องตัดสินใจอะค่ะว่าเราจะมองพื้นที่ของตัวเองคนเดียวไม่ต้องเทียบกับใครแต่มองในเชิงของการติดตามอย่างเงี้ยก็ได้หรือแต่ว่ามันก็ต้องมามองร่วมกันนิดนึงนะคะว่ามันจะเป็นจิ๊กซอตัวไหนแต่ว่าในพื้นที่เนี่ยมันไม่ได้จำเป็นว่ามันจะต้องเหมือนกับของประเทศนะคะถ้าเป็น OHI Plus ของพื้นที่เนี่ยสมมุติว่าคิดว่าพื้นที่เนี้ยอยากใช้อย่างเช่นที่อ่าวพังงาเนาะก็จะมีทีมที่ทางสถิติกับทางทีมอาจารย์ธรรมศักดิ์ที่เขาทำ Ocean Account อะไรอย่างเงี้ยอยากจะปรับอาจารย์สันนันท์อยากจะปรับเป็น OHI Plus ของพื้นที่อ่าวพังงามันก็คิดได้ค่ะเพียงแต่ว่ามันก็ต้องมาดีไซน์ว่าจะเป็นการตรวจติดตามของตัวเองคนเดียวไม่ต้องเทียบกับใครหรือว่าจะต้องไปเทียบกับคนอื่นด้วยถ้าเทียบกับคนอื่นด้วยมันก็ต้องคิดในฐานเดียวกันแต่ว่าถ้าเทียบคนเดียวเนี่ยก็ไม่ต้องคิดกับคนอื่นแต่ว่าสามารถปรับได้ทั้งข้อมูลปรับได้ทั้งเป้าหมายด้วยนะคะน้ำหนักของเป้าหมายก็อาจจะไม่เท่ากันก็ได้หมายความว่าถ้าสมมติเราบอกว่าการท่องเที่ยวมันสำคัญเราอยากจะให้น้ำหนักของพายชาร์ตมันใหญ่ขึ้นเลยอย่างเงี้ยมันก็สามารถทำได้นะคะแต่มันต้องคุยเยอะอะค่ะมันก็ต้องคุยเยอะแล้วก็ต้องรอบคอบ
ระดับหนึ่งเพราะว่าพอมันทำแล้วมันก็เหมือนกับว่ามันก็ต้องมีความหมายอะค่ะจะใช้ระยะยาวหรือว่าจะใช้เปรียบเทียบยังไงนะคะค่ะโอเคก็เดี๋ยวขออนุญาตจบพูดคนเดียวมาชั่วโมงครึ่งขออนุญาตจบแล้วก็ตอบคำถามนะคะแล้วก็มีข้อคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้อะไรเงี้ยเชิญได้เลยค่ะค่ะขอบคุณนะคะอาจารย์ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยค่ะที่ได้มาเพิ่มความเข้าใจในเรื่องนี้ซึ่งกรมประมงก็ถ้าที่อาจารย์บรรยายมานะคะก็มีข้อมูลที่ต้องมีส่วนร่วมในการสนับสนุน อยู่นะคะทีนี้เนี่ยอยากจะเพิ่มความเข้าใจอีกนิดนึงอะค่ะอาจารย์ว่าอย่าง OHI globalOHI Go แล้วก็ OHI Plus อะค่ะพอในรูปแบบของการนำเสนอว่าเป็นดัชนีชี้วัดของประเทศไทยเนี่ยมันจะคือมันจะนำเสนอออกไปในรูปแบบยังไงหมายถึงว่าเราจะมีคะแนนทั้ง3ค่าหรือ2ค่าอันนี้ค่ะอยากจะขอความรายละเอียดนิดนึงกับอีกอันนึงนะคะอาจารย์ก็คือว่าอย่าง OHI Global ที่เขาวัดก็คือเป็นหน้าที่ของชุดประเมินที่เป็น Global Team ของเขาใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยคิดว่ามี point อย่างที่อาจารย์คอนเซิร์นว่าลักษณะ FAO โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฟิลประมงนะคะFAO เนี่ยจะมีการรีพอร์ตข้อมูลที่เป็นข้อมูลเชิงสถิติในเชิงพื้นที่ทางสถิติที่ FAO เป็นคนแบ่งทีนี้เนี่ยอย่างประเทศเนี่ยเป็นแค่ part of ของใน region นั้นเช่น area 57 area 71หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งทีนี้เนี่ยเลยไม่แน่ใจว่าจากประสบการณ์ของอาจารย์นะคะประเทศที่อยู่ในรีเจียนเดียวกันกับที่ FAO แบ่งเช่นประเทศที่อยู่ใน area 57เดียวกันประเทศที่อยู่ใน area 71เดียวกันในเป้าหมายเดียวกันเนี่ยค่ะไม่แน่ใจว่ามันมีค่าดัชนีที่แตกต่างกันหรือเปล่าอันนี้ขออนุญาตขอสอบถามใน2ประเด็นนะคะค่ะก็ในประเด็นแรกเรื่องของการรายงานค่าทีนี้ค่ะอันนี้มันก็จะต้องขึ้นอยู่กับตัวคณะกรรมการอจชรนิดนึงว่าจะนำเสนอจะให้นำเสนอแบบไหนทีนี้ตอนแรกก็คือมันเหมือนกับมีการคือเขาก็เอาเข้าที่ประชุมนะคะเพียงแต่ว่ามันคือเหมือนกับว่ายังไม่ทันนิ่งเลยจะเอาไปใส่ในแผนยุทธศาสตร์ชาติมันก็จะทำให้เหมือนกับเราต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอะไรเงี้ยนะคะก็คืออันนี้ก็คือรอเวลาว่าในการคำนวณแล้วเราคิดว่าคือไม่ใช่อาจารย์มาถูกคิดคนเดียวหรือไม่ใช่คอชอคิดคนเดียวแต่ว่าคิดร่วมกันว่าคะแนนอันไหนมันถึงจะเหมาะที่สุดหรือว่าอยากจะให้รีพอร์ททั้งหลายค่าอย่างนี้ไหมอะไรเงี้ยค่ะอันนี้มันก็ยังไปไม่ถึงว่าจะเปลี่ยนเป็นอะไรนะคะเพียงแต่ว่าเขาณตอนนี้คณะกรรมการเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าจะไปเปลี่ยนอะไรในแผนยุทธศาสตร์ชาติอ่ะมันก็เหมือนกับว่าเราก็ต้องค่อนข้างมั่นใจว่ามันจะเป็นตัวสะท้อนที่แท้จริงอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนั้นอันหนึ่งแต่ว่าทางทช.เองเนี่ยเขาก็มีแผนนะคะก็คือยุทธศาสตร์ชาตินั่นก็เรื่องนึงแต่ว่าแผนภายในของตัวกรมทช.เองเนี่ยเขาก็คิดว่ามันน่าจะมีประโยชน์สำหรับการบริหารจัดการในระดับพื้นที่ก็ไอ้ค่าทำทั้งโกทั้ง plus เนี่ยคือตอนนี้ยังไม่มี plus แต่ว่าโกเนี่ยมีแล้วเขาก็เอาไปใส่ในแผนไม่ใช่แผนรายงานสถานการณ์ชายฝั่งของประเทศอย่างเงี้ยค่ะก็เขาก็ไปใส่ตรงนั้นแล้วก็ plus เนี่ยก็คงจะมองไปในลักษณะเดียวกันถ้ามันเสร็จแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้เราก็ค่อยๆขยับไปทีละหน่อยค่ะเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือว่าไอการจะเปลี่ยนเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าเราคำนวณออกมาแล้วแล้วก็ทุกคนเห็นว่าค่าตรงเนี้ยมันเป็นค่าที่สะท้อนประเทศเรามากกว่าค่าของ globalนะคะถึงจะมีการปรับเปลี่ยนตรงนั้นแต่ว่ามันมีช่องทางของการปรับเปลี่ยนอยู่ที่ถ้าในวันนึงเราคิดว่ามันเหมาะสมมันก็สามารถที่จะทำได้นะคะอันที่สองอันนี้โอเคไหมคะ
ก็คือมันมีการพูดถึงอะค่ะเพียงแต่ว่ามันยังไม่ได้ข้อสรุปว่าหรือมันก็เหมือนกับว่ามันทําแล้วยังไม่ทันจะอะไรเหมือนไม่ค่อยมั่นใจหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีคําถามก็เลยเอายั้งไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยในแง่ว่าจะเอาค่าอื่นไปใส่เนี่ยมันก็จะแบบทําให้เกิดความสับสนมากขึ้นไปกว่าเดิมเลยก็เลยคงอย่างนั้นเอาไว้แต่ว่าการทํางานในทีมพวกทํางานข้อมูลอะไรเงี้ยก็ทํากันต่อนะคะเพื่อให้มันได้ค่าที่มันสะท้อนมากขึ้นอันนี้ข้อที่สองเรื่องของรีเจียนที่เอามาประเมินก็เป็นอย่างที่ผอ.ทรายว่านั่นแหละค่ะก็คือ FAO เนี่ยเขามีรีเจียนของเขาแล้วค่าเนี่ยในแต่ละรีเจียนแต่ละชนิดอ่ะมันก็จะเหมือนกันแต่คะแนนของแต่ละประเทศมันจะไม่เหมือนกันเพราะว่าอย่างของประเทศไทยเองอะค่ะมีสองรีเจียนอันดามันอันนึงอ่าวไทยอันนึงเพราะฉะนั้นค่าของประเทศไทยก็คือเป็นค่าเฉลี่ยของสองรีเจียนนี้อย่างเงี้ยในขณะที่ประเทศอื่นเขาก็อาจจะได้ไอ้นั่นเซี่ยวหนึ่งเลยค่ะคือความไม่เหมือนกันเนี่ยมันจะไม่เหมือนตรงนั้นแต่ถามว่าชนิดที่เขาเอาประเมิน stock assessment น่ะมันเป็น by region จริงๆค่ะก็สมมติเป็นปลาทูน่าที่มันอยู่ใน57 region 57มันก็จะเป็น stock assessment ของ region 57มันจะไม่ได้เป็น stock assessment ของประเทศไทยหรือ stock assessment ของประเทศไหนอันนี้คือข้อจำกัดที่มันก็ based available data นะคะณความจําเป็นของเขาแต่ถ้ามาถามประเทศไทยประเทศไทยบอกว่าโอ้เราน่าจะทําได้ดีกว่านี้ไหมเราน่าจะทําได้ดีกว่านี้เพราะหนึ่งเราทําของเราเองอยู่แล้วในการกําหนดนู่นนี่ของเราสองชนิดของเราก็น่าจะถ้ามันเปลี่ยนเป็นชนิดของเราก็น่าจะมาตั้งเป็นเป้าหมายของเราอะได้ง่ายกว่าเพราะมันเป็นชนิดของรีเจียนซึ่งมันอาจจะไม่ได้มาประเทศไทยด้วยซ้ําไปอะไรแบบนี้ค่ะเนาะก็ตอบของออสไซก็คือค่าของแต่ละรีเจียนน่ะมันจะมีส่วนที่เหมือนกันนะคะประเทศที่อยู่รีเจียนเดียวกันแต่ส่วนต่างก็มีเพราะว่าแต่ละประเทศอ่ะตัวคะแนนของเป้าเนี้ยค่ะไม่ได้คิดแต่ stock assessment อย่างเดียวแต่มันจะรวมถึงผลการจับซึ่งผลการจับของแต่ละประเทศอ่ะมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นมีทั้งเหมือนและไม่เหมือนและในการประมวลผลข้อมูลเนี่ยบางทีรีเจียนน่ะมันมีมากกว่าหนึ่งในแต่ละประเทศมันก็เลยเกิดความผันแปรของประเทศค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ขอต่อนิดนึงได้ไหมคะค่ะได้ค่ะในประเด็นข้อมูล OHI Global Go หรือ Plus นะคะขอตั้งข้อสังเกตนิดนึงนะคะว่าอย่างสมมุติว่าเป็น Global นะคะข้อมูลของ Region เนี่ยอาจจะเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างดีเลย์อยู่พอสมควรเนื่องจากว่าเขาก็ต้องรวบรวมมาจากทั่วโลกเพราะฉะนั้นเราคิดว่าอย่าง FAO เนี่ยค่ะข้อมูลสถิติเขาอาจจะดีเลย์2ปีแล้วก็ถึงแม้ว่าเช่นประเทศไทยจะรายงานข้อมูลที่เป็นปัจจุบันที่สุดแต่ว่าในเชิงของการมีฐานที่จะให้ใช้ได้ของ FAO อาจจะยังดีเลย์อยู่เพราะว่าเขาต้องรวบรวมจากทั้งหมดทีนี้สมมุติเราจะใช้ OHI Go หรือ OHI Plus เราอาจจะต้องพิจารณาตรงนี้ด้วยอะค่ะว่าเพื่อให้ไทม์ไลน์มันแมทช์กันแล้วก็เปรียบเทียบกันได้อันนี้ขออนุญาตคอมเมนต์นะคะขอบคุณค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะคือณวันนี้ที่ทำเลยนะคะก็คือใช้ข้อมูลการหาเสียงของพรรคก้าวไกลที่ผ่านมาเรื่องการแก้ไขมาตรา112เนี่ยค่ะก็ส่วนตรงนี้ที่ตะกี้ผอ.ทรายกับกรุณาแจ้งอ่ะก็คือเป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะคือทางของ global มันจะช้ากว่าของเราอ่ะแต่ว่าในปีการประเมินอ่ะมันก็คือข้อมูลมันตกปีไหนมันก็คือปีนั้นนะคะคือข้อมูลมันจะดีเลย์อยู่แล้วเพียงแต่ว่าในคำจำกัดความของเราอ่ะเพราะฉะนั้นโกของเราเนี่ยมันจะก้าวคือข้อมูลมันจะอัปเดตกว่าของ global อ่ะปีนึงเพราะของเราจะดีเลย์แป๊บเดียวนะคะเราก็พยายามจะใช้ข้อมูลที่มันอัปทูเดตของเราอ่ะให้มากที่สุดแล้วก็เป็นข้อมูลที่ละเอียดมากที่สุดเพราะเราเวลาเก็บข้อมูลสถิติอะค่ะก็เก็บเป็นชนิดนั่นแหละแต่พอไปรีพอร์ต FAO บางทีเขาไม่มีชนิดให้เราเนาะเราก็ต้องไปรายงานเป็นกลุ่มปลาอย่างเงี้ยพอรายงานเป็นกลุ่มปลาปั๊บคะแนนก็ถ้าพูดถึงการคำนวณเลยเนี่ยคะแนนมันจะเสียเพราะว่ามันเหมือนกับว่าพอเป็นกลุ่มปลาเนี่ยมันก็ manageยากและอะไรเนี่ยเขาก็ให้ความสำคัญกับตรงนั้นด้วยในการที่คะแนนจะเพิ่มขึ้นไหมพอเปลี่ยนแล้วมันก็เลยคะแนนเพิ่มขึ้นระดับหนึ่งอะค่ะของประเทศไทยแล้วก็อันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งว่าเหมือนกับว่าคือ
ในการอัปเดตฐานข้อมูลโลกเนี่ยถ้าสมมติหน่วยงานที่จะต้องอัปเดตอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะการที่เราอัปเดตตรงนั้นไปก็จะช่วยทำให้คะแนน global เราอะมันขึ้นมาโดยอัตโนมัตินะคะคืออันเนี้ยอย่างของพื้นที่อนุรักษ์เองอะเขาไม่ได้อัปเดตเป็นพักหนึ่งอะพอเขาไปอัปเดตปั๊บเนี่ยคะแนนก็จะขึ้นมาตามพื้นที่ที่เพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตรงนั้นเป็นส่วนที่เราจะช่วยทำให้ OHI Global เนี่ยมันขยับได้แต่ว่ามันก็ยังไม่ได้ตอบโจทย์การบริหารจัดการในประเทศอยู่ดีนะคะที่มันเหมือนกับว่าบางทีมันมีความละเอียดของข้อมูลที่เราต้องการอะมากกว่าเดิมอะไรเงี้ยค่ะมากกว่าเทมเพลตพื้นฐานค่ะขอบพระคุณค่ะพ่อทรายถ้าไม่มีคำถามเนี่ยแสดงว่าเข้าใจดีมากเลยแต่ว่ายังไม่ต้องกดดันนะคะก็คือถ้าสมมติว่ายังไม่เข้าใจหรือว่าอยากจะคุยเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อีเมลมาถามก็ได้หรือจะไปศึกษาขอไปศึกษาก่อนอะไรเงี้ยก็ได้นะคะเพราะว่าจริงๆมันอาจจะมีประเด็นเรื่องของการวิจัยเนี่ยที่มันน่าสนใจเหมือนกันนะคะถ้าเราจะมาทำ OHI Plus อะที่เหมือนอย่างวช.เองหรืออะไรเองเนี่ยที่เขาสามารถที่จะentertain proposal ลักษณะนี้นะคะคือถ้าเราคิดว่าไหนๆประเทศไทยจะทำทั้งทีเนี่ยหน่วยงานที่สนใจอยากจะทำให้มันแบบสะท้อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เราทำเป็นงบวิจัยบูรณาการอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะเพียงแต่ว่าต้องมาคุยกันเรื่องกรอบให้มันเหมือนกับซิงกันอะไรเงี้ยค่ะพอทำมาแล้วอ่ะมันมาต่อกันติดเลยอะค่ะก็ได้นะคะก็อันนี้ก็ฝากเอาไว้ทีนี้ไม่แต่ว่าตัวสไลด์จะมีให้ท่านผู้เข้าร่วมได้ใช่ไหมคะผอ.ช.ได้ครับคือมีคนขอเยอะเลยครับได้ไหมครับค่ะ ส่งได้เลยไหมริ่งคือส่งเข้าทางห้องแชทใช่ไหมห้องแชทอ๋อได้นะคะแล้วก็ตัวค่ะแล้วก็ตัวคู่มือเนี่ยค่ะก็จะอาจจะละเอียดกว่าที่พูดนิดนึงแต่ว่าไม่ยากจนเกินไปอะไรเงี้ยนะคะก็กำลังทางส่วนคุ้มครองเนี่ยเขากำลังไปจัดพิมพ์อยู่นะคะก็ถ้าได้ก็จะสามารถที่จะเผยแพร่ได้เผื่อจะเอาไปอ่านเป็นภาษาไทยนะคะนี่ถ้าท่านชอบเวอร์ชันภาษาอังกฤษก็ไปอ่านของ oceanhealthindex.org เนี่ยเขาเว็บไซต์เขาค่อนข้างดีมากนะคะเพราะเขาให้ความสำคัญกับเรื่องของการอธิบายแนวคิดอะไรเงี้ยก็ตรงนั้นน่ะก็ละเอียดมากค่ะถ้าแบบว่าสนใจในเชิงลึกค่ะมีอาจารย์พวงทองไหมคะอาจารย์ค่ะอาจารย์ค่ะขอบพระคุณมากๆนะคะท่านอาจารย์เป็นความรู้ใหม่จริงๆแล้วก็คิดว่าคงไม่ได้เป็นลักษณะคำถามเพราะว่าได้ทราบเพิ่งได้รับทราบความรู้อย่างละเอียดครั้งแรกนะคะได้ยินชื่อมานานแล้วล่ะค่ะแบบ OHI แต่ว่ามันนึกภาพไม่ออกว่าข้างในมีอะไรบ้างอะนะคะก็ขอบคุณอาจารย์มากๆค่ะก็ในส่วนของร่มเองก็ไม่มีอะไรที่เป็นลักษณะของคำถามแต่ว่ามีแต่ความชื่นชมนะคะว่าท่านได้ค้นมาแล้วก็ได้นำเสนอให้พวกเราเห็นเป็นภาพที่เป็นแพ็กเกจที่ชัดเจนนะคะแล้วก็มีความสมบูรณ์มากเลยทั้งในทุกระดับเลยนะคะว่าเราจะเข้าไปในเรื่องของการจัดการในเรื่องของงานวิจัยในเรื่องของอะไรต่างๆอย่างไรนะคะถ้าจะพูดถึงเป็นลักษณะเป็นข้อสังเกตก็อาจจะมองว่าในเรื่องของตะกี้ท่านอาจารย์พูดถึงเรื่องของอสชลพอดีทำงานอยู่เกี่ยวข้องกับการองค์ความรู้ทางด้านนี้ด้วยนะคะก็หมายถึงในอดีตค่ะแต่ก็ทุกวันนี้ก็ยังทำในเรื่องของช่วยทำหลักสูตรให้กับกระทรวงสาธารณสุขในการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ชาติทางทะเลนะคะก็มองว่ามีประเด็นหนึ่งที่ท่านอาจารย์พูดถึงแผนชาติซึ่งพอเราทำแผนชาติโดยเฉพาะ20ปีหรือ10 ปี20เลยนะคะอาจารย์แล้วไอ้ตัวข้อสังเกตของดิฉันมองว่าอย่างนี้ค่ะในเรื่อง OHI เป็นเรื่องใหม่พอเป็นเรื่องใหม่เนี่ยการที่เราทำแผนชาติ20ปีเนี่ยจะให้มันสมบูรณ์ณวันที่ day 1ของการเริ่ม20ปีมันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้นะคะก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันเคยมีลักษณะเป็นรูปแบบ
ที่เคยมันมีเคยประเทศบางประเทศทำเหมือนกันนะคะหรือในประเทศเราก็มีในลักษณะนี้คือไม่เอาตัวเทคนิคอลอย่างเช่นไม่เอาตัวรายละเอียดของ OHI เป็นดัชนีหรือว่าเป็นวิธีคำนวณเนี่ยนะคะหรือแม่สูตรต่างๆเนี่ยเอามาไว้ในแผนแต่เอาไปใส่ไว้ในเป็น annex หรือว่าเป็นเอกสารแนบแล้วก็เขียนไว้ในตัวอันนี้หมายถึงต้องปรับปรุงแล้วนะคะเพราะว่าแผนเนี่ยเขาเดินไปละแต่พอมานึกถึงเรื่องOcean Health Index เนี่ยลุงจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่มัน vary อ่ะมันไม่นิ่งตายตัวเพราะนั้นการทำแผน20ปีจะไปบอกว่าณวันที่เราเริ่มแผนเนี่ยทุกอย่างต้องอยู่บนโต๊ะหมดแล้วต้องอยู่ต้องนิ่งหมดแล้วเนี่ยซึ่งมันไม่ใช่เพราะว่าพอแผนเริ่มใช่ไหมฮะอาจารย์ขามันไอตัวเนี้ยมันก็ยังพัฒนาต่อแล้วมันมีความชัดเจนต่อมีการคำนวณต่อดังนั้นเนี่ยก็เลยมองว่าถ้าจะต้องมีการหน่วยงานไหนที่รับผิดชอบในส่วนของการปรับปรุงแผนปฏิบัติแผนปฏิรูปประเทศ20ปีที่เกี่ยวกับเรื่อง OHI เนี่ยคงจะต้องมาพูดกันใหม่ว่าหรือจะไปแอพพลายใช้กับเรื่องอื่นๆที่มีลักษณะเดียวกันนะคะที่เป็นลักษณะที่เป็นวิทยาศาสตร์เป็นการเปลี่ยนแปลงด้วยระบบที่มีความเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมหรือว่าระบบนิเวศเนี่ยอาจจะต้องไม่ไปฟิกซ์อยู่ในตัวแผนปฏิรูปแล้วแต่เขียนในแผนปฏิรูปว่าทั้งนี้เนี่ยให้เป็นไปตามเอกสารที่เป็นภาคผนวกหรือจะเรียกภาคผนวกหรือเอกสารแนบซึ่งเอกสารแนบอนุญาตให้มีการปรับปรุงได้อาจจะทุกๆ2ปีหรือ3ปีแล้วแต่กรณีที่เราเห็นว่าในช่วงดังกล่าวอาจจะมีการอัปเดตถึงสภาวะแวดล้อมหรือว่าตัวดัชนีชี้วัดอะไรต่างๆที่มีการvary อยู่ตลอดเวลาคิดว่าน่าจะเป็นแนวทางที่ในอนาคตนะคะสำหรับการปรับปรุงแก้ไขปฏิรูปแล้วถ้าแผนปฏิรูป20ปีเนี่ยที่มันไม่ควรจะมาฟิกซ์อยู่ในเรื่องที่มัน vary ค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ขอบพระคุณค่ะอาจารย์ยินดีอย่างยิ่งค่ะคิดออกเร็วๆตอนนี้ค่ะว่าจะฟังแล้วมันแปลกๆแต่ว่าในส่วนที่ท่านอาจารย์บรรยายที่ชัดเจนแล้วก็ขอบพระคุณคงต้องกลับไปดูเอกสารแล้วก็ค่อยๆดูอีกครั้งนึงค่ะเพราะว่าได้ยินครั้งแรกก็อาจจะเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์มากค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะนะครับคือถ้าไม่มีคำถามอะไรแล้วผมก็ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์วันศุกร์เป็นอย่างมากนะครับที่มาให้ความรู้กับพวกเราในวันนี้แล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่อยู่รับฟังจนถึงตลอด2ชั่วโมงอันนี้ขอบคุณมากครับ